ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะการเข้ามาปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้เราก็เน้นไปทางวิปัสสนาเพื่อให้มีความเข้าใจความจริงแล้วก็นำเข้าสู่มรรคเพื่อละกิเลสต่อไปนะอย่างนี้นะครับแต่การปฏิบัติธรรมโดยครอบคลุมแล้วก็มีทั้งด้านทานด้านศีลด้านสมาธิด้านวิปัสสนานะก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งนั้นมีส่วนช่วยเกื้อหนุนกันและกันนะแต่ว่าในคอร์สนี้เราก็จะเน้นไปทางวิปัสสนาทุกท่านก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติให้ครบทั้งหมดพอรู้จักแล้วเราก็ส่วนใดที่ขาดอยู่เราก็จะได้ไปเติมต่อไปนะโดยเฉพาะการปฏิบัติชั้นสูงแบบมรรคเนี่ยต้องเข้าใจแม่นๆถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะได้เอาไปชำระทานให้มันมีส่วนช่วยเหลือในการเป็นมรรคในการละกิเลสเพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่องมรรคบางท่านก็ไปทำทานเพื่อไปสวรรค์อยู่อย่างนี้มันก็เสียหายมันก็ไม่ละกิเลสดีไม่ดีก็กิเลสเยอะกว่าเดิมอีกก็มีนะรักษาศีลเคร่งครัดแต่เพื่อจะได้บุญเยอะๆรักษาศีลมากแต่มานะเยอะอย่างนี้ก็มีเรียกว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของศีลที่ถูกต้องอยู่นะวัตถุประสงค์ของทานของศีลที่ถูกต้องก็คือมันเป็นมรรคนั่นแหละเอาไว้สำหรับขัดเกลากิเลสบางท่านทำสมาธิก็ทำเพื่อให้มีความสุขจิตใจปลอดโปร่งแล้วก็ประมาทอยู่นึกว่าสบายอยู่อย่างนี้มันก็ผิดพลาดไปไกลเพราะสมาธิเราก็ทำเพื่อให้เกิดกำลังทางจิตเมื่อจิตมีกำลังจะได้มารู้จักทุกข์เราไม่ได้มาทำให้มันเป็นสุขแต่เรามาทำเพื่อให้มีศักยภาพให้มีจิตมั่นคงจะได้รู้จักว่ามันมีแต่ทุกข์ถ้าไม่ทำสมาธิมันไม่รู้จักทุกข์มันก็จะเพลินติดอยู่ในทุกข์นึกว่าทุกข์มันเป็นสุขอยู่นะอย่างถ้าเราไม่เคยทำสมาธิเลยเราก็วันๆก็ร้องคาราโอเกะแหกปากคอจะพังอยู่เราก็นึกว่ามันเป็นสุขแต่พอมาทำสมาธิบ้างอะไรบ้างรู้จักหุบปากบ้างเงียบๆบ้างเราก็จะรู้จักว่าเอออยู่เงียบๆนี่มันสบายกว่ามันดีกว่าไปร้องเพลงก็ดีไปวุ่นกับคนนั้นคนนี้อันนี้มันเป็นทุกข์หนักด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นการมาทำสมาธิก็ไม่ใช่มาทำเพื่อให้เกิดความสุขแต่ทำเพื่อให้จิตมั่นคงจะได้ไปรู้จักว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมันมีแต่ทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้คือทำให้มันเกิดปัญญาเป็นฐานของปัญญานะการทำกิจการงานต่างๆถ้าทำอย่างถูกต้องก็มีผลไปสู่การละกิเลสได้ฉะนั้นจึงควรรู้จักวิธีการปฏิบัติในแนวมรรคเอาไว้เราจะได้ทำแล้วก็เป็นไปเพื่อละกิเลสพอละกิเลสได้จะได้หมดทุกข์อย่างนี้นะครับ สำหรับธรรมะที่ผมบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังจนถึงช่วงกลางวันนี้ก็ได้พูดมาจนกระทั่งถึงการเห็นธรรมดูธรรมว่าเป็นธรรมธรรมก็คือสภาวะต่างๆที่เกิดในจิตโดยเฉพาะที่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็ที่เห็นบ่อยก็คือนิวรณ์ก็เป็นตัวแทนของธรรมะให้เห็นนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนามันเป็นสังขารนะอย่างนี้ในวันนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมต่อไปพอรู้จักนิวรณ์รู้จักสภาวะต่างๆที่เกิดในจิตมากขึ้นรู้จักสังขารเยอะขึ้นเราก็จะสามารถกำหนดขันธ์ห้าได้ซึ่งขันธ์ห้านี่แหละมันเป็นทุกข์เป็นทั้งหมดของตัวพวกเรานี้พวกเราจริงๆก็ไม่มีตัวมันก็คือขันธ์ห้าแต่แรกๆเรายังกำหนดไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกมาตามลำดับก่อนเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตแล้วก็ธรรมต่อมาก็กำหนดให้เป็นขันธ์ห้าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเราก็พัฒนาปัญญามาตามลำดับทีนี้ตัวพวกเราก็เป็นขันธ์ห้ามี
รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์อันนี้ถ้าค่อยๆฝึกมาตามลำดับทุกท่านก็อย่าลืมไปหัดระบุหรือว่าหัดแยกแยะดูเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าเสมอถ้ายังแยกเป็นขันธ์ห้าไม่ได้อย่างน้อยก็กลับไปอยู่ที่กายก่อนอยู่ที่กายเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับกายนะจิตมั่นคงอย่างน้อยก็จะได้สองส่วนคือมีกายกับจิตเมื่อตั้งมั่นนานๆอยู่ดูกายนานๆสิ่งที่อาศัยกายเกิดมันก็จะโผล่ออกมาให้เห็นก็คือเวทนาความปวดความเมื่อยดูไปเถอะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายต้องเห็นแน่นอนแหละอันนั้นคือเวทนานะจิตตั้งมั่นอยู่กับกายดูบ่อยๆก็จะเห็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับกายโผล่ออกมานะแต่มันไม่ใช่กายเราก็คอยกำหนดตัวเอามันเป็นเวทนานั่นเองถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ต้องกำหนดกายไปก่อนและทำนานๆดูไปไม่เกินครึ่งวันหรอกเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็กำหนดได้นะส่วนหนึ่งเป็นกายเดินยืนนั่งนอนอยู่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอีกส่วนหนึ่งเป็นจิตเป็นตัวดูกายเป็นตัวสั่งกายกายเป็นลูกน้องจิตก็เป็นเจ้านายอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเบื้องต้นเราก็เอาจิตมาไว้กับกายเสมอแล้วก็ให้แยกเป็นสองส่วนไว้บ่อยๆอย่างนี้อย่าได้ขาดอันนี้นะอันนี้คือกายคตาสตินั่นเองแล้วเราก็ฝึกให้มันเป็นทางปัญญาคือหัดสังเกตว่าอ้าวส่วนหนึ่งมันเป็นกายส่วนหนึ่งมันเป็นจิตอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเราไม่สังเกตบางทีจิตของเรามันก็ไปแนบอยู่กับกายมันไม่แยกกันมันก็เลยยังไม่เกิดปัญญาเราก็เพิ่มการสังเกตเข้ามาให้มันเห็นว่ากายมันเป็นลูกน้องเดินยืนนั่งนอนอยู่ส่วนจิตมันเป็นเจ้านายสั่งการนู่นนี่นั่นคิดนึกรู้สึกต่างๆนานานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อเอาจิตมาไว้กับกายนานๆแล้วต่อไปก็สังเกตนะสังเกตถ้าสังเกตสักหน่อยก็ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยกายมันก็จะเมื่อยก็เป็นเวทนานะมันจะคันก็เป็นเวทนามันจะเย็นมันจะร้อนจะหิวจะกระหายก็เป็นเวทนามันจะคันมันก็เป็นเวทนานะอันนี้เราก็กำหนดได้แหละว่ามันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตเพราะแต่เดิมมันมีกายเป็นตัวเดินไปเดินมามีจิตเป็นตัวรู้เจ็บปวดมันเพิ่งมาทีหลังมันก็ต้องไม่ใช่สองอันนี้มันก็ต้องเป็นเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะต่อไปเมื่ออยู่กับกายมากขึ้นเห็นเวทนาโผล่ออกมาแล้วเวทนานี้มันเป็นด้านนามธรรมแล้วด้านนามธรรมอื่นๆก็จะโผล่ออกมาทีนี้มันจะโผล่ออกมาจากจิตนั่นแหละเช่นพวกความคิดมันก็จะโผล่ออกมาเราก็กำหนดว่าอันนี้มันเป็นสังขารคนผู้หญิงผู้ชายก็จะโผล่ออกมาอันนั้นมันเป็นสัญญาชอบไม่ชอบก็จะโผล่ออกมาหงุดหงิดรำคาญก็โผล่ออกมานะพวกหงุดหงิดรำคาญก็เป็นสังขารเนี่ยอย่างนี้ก็กำหนดได้แหละนะฉะนั้นถ้าท่านหัดจากคอร์สปฏิบัติเป็นต่อไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เอาจิตมาไว้กับกายแล้วคอยกำหนดเอากำหนดคือจับตัวมันแล้วก็จัดมันว่าอ๋ออันนี้เป็นรูปขันธ์นะที่เดินอยู่คือรูปมันเดินตัวที่สั่งรูปมาเดินก็คือจิตเป็นวิญญาณขันธ์มีกายกับจิตถ้ามีความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันธ์เปรี้ยวหวานมันเค็มก็เวทนาขันธ์เมื่อยล้าพวกนี้นะหิวกระหายเป็นเวทนาขันธ์นะครับชอบไม่ชอบก็เป็นสังขารขันธ์นะคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานานะทีนี้ในระหว่างนั้นเราก็เรียกชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกมีสีแดงสีเขียวอันนี้กลมอันนี้เหลี่ยมอันนี้เรียกชื่อนั้นชื่อนี้ผู้หญิงผู้ชายก็โผล่มาตามถนนเยอะแยะไปนะไอ้โผล่มานั้นก็คือสัญญาเนี่ยอย่างนี้ก็ครบแหละ5ขันธ์มันก็รวมๆแล้วตัวพวกเรานี่ตั้งแต่ตื่นจนหลับมันก็คือขันธ์5นั่นแหละมันทำงานขันธ์5มันยืนขันธ์5มันเดินขันธ์5มันนั่งขันธ์5มันนอนเพียงแต่เราจะเห็นมั้ยเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้แหละคือสัจธรรมคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำขึ้นที่เราทำคือเราทำความรู้ให้มันมีขึ้นเท่านั้นเองที่เราต้องทำเนี่ยไม่ต้องทำขันธ์5แต่เราทำมรรคให้มันมีขึ้น
สัจธรรม3ข้อมันมีอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ทุกขสัจคือขันธ์5ก็มีอยู่ตลอดเวลาพวกเรานี่ก็เป็นขันธ์5เป็นอุปาทานขันธ์ที่มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมตามกรรมของเราคนอื่นก็เป็นขันธ์5เหมือนกันทั้งโลกทั้งจักรวาลนี่ก็มีแต่ขันธ์5เนี่ยขันธ์5คือทุกขสัจก็มีอยู่แล้วนะตัณหาความอยากความคาดหวังต้องการกิเลสติดเพลินพอใจนี่ก็มีอยู่แล้วนะความรักตัวเองอยากให้เป็นนั่นอยากให้เป็นนี่อยากไม่ให้เป็นนั่นไม่ให้เป็นนี่นะอันนี้ก็มีอยู่แล้วสมุทัยก็มีอยู่แล้วยิ่งนิพพานก็มีอยู่แล้วเหมือนกันเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันความดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วสิ่งที่ยังไม่มีต้องรอพระพุทธเจ้ามาประกาศบอกวิธีเทคนิคในการฝึกก็คือมรรคนั่นเองพวกเราก็เลยต้องมาเจริญมรรคเพื่อไปเห็นสัจธรรมที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละนะทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่ทุกข์นั้นมันเป็นไฟเป็นของเร่าร้อนไม่ควรไปยึดติดมันเราต้องรู้จักและออกมาอย่าไปเพลินยินดีอย่าไปมีตัณหาให้ไปนิพพานซึ่งนิพพานก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันนี่มันเป็นอย่างนี้นี่พูดแป๊บเดียวก็ครบสัจจะ4แล้วก็คือทุกข์เนี่ยคือขันธ์5สมุทัยก็คือตัณหาเนี่ยก็อยู่กับเราเนี่ยแหละมีอยู่กับพวกเราทุกคนขันธ์5ก็มีอยู่ตัณหาความอยากความคาดหวังต้องการติดเพลินรักตัวเองอยากให้ตัวเองกินอิ่มนอนหลับปฏิบัติก็อยากจะสะดวกสะดวกหาอาจารย์ที่ให้ปฏิบัติสบายๆได้บรรลุไวๆเนี่ยมันก็หาเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละก็เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะกินอิ่มนอนหลับอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นความรักตัวเองจริงๆตัวเองมันไม่ได้มีมันมีแต่ทุกข์แต่ความรักตัวเองเนี่ยมันหลงอยู่อวิชชามันมีอวิชชามันก็เกิดตัณหาขึ้นมานะอย่างนี้นิพพานก็มีอยู่เป็นสัจธรรมแต่เรายังไม่รู้จักเราก็เลยมาเจริญมรรคเนี่ยนะนี่ที่ผมมาบรรยายให้ฟังตามลำดับได้บอกวิธีฝึกจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็สามารถกำหนดขันธ์5ได้ถ้ากำหนดขันธ์5ก็เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วนะทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้คือรู้จักมันด้วยปัญญาแล้วก็ยอมรับอย่าไปมีปัญหากับมันให้มีปัญญารู้จักให้รู้จักทุกข์แบบคนมีปัญญาคนแบบคนมีปัญญาเขารู้จักเป็นทุกข์อย่างไรเขาก็รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละรู้จักว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเรียกว่ารู้จักแบบมีปัญญาก็ให้รู้จักทุกข์และก็ยอมรับทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยอย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องไปกำหนดขันธ์5แล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นนอกจากกำหนดได้แล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่ารูปนี่มันมีธรรมชาติอย่างนี้นะมันมีเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดามีไม่แข็งแรงนี่ไม่มันก็เป็นธรรมดามีแก่นี่ก็เป็นธรรมดามีตายนี่ก็เป็นธรรมดาเวทนาก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างสุขก็ทนง่ายหน่อยทุกข์ก็ทนยากหน่อยจะทนยากหรือทนง่ายก็ไม่เกี่ยวกับเรามันก็เป็นแค่เวทนาเราก็ต้องรู้จักแบบคนมีปัญญารู้จักมันว่าเป็นมันแล้วก็ยอมรับยอมรับความสุขว่ามันไม่เที่ยงยอมรับความทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปมีปัญหากับมันนะอย่างนี้นะพอกำหนดได้แล้วต่อไปก็ต้องไปฝึกให้มีการยอมรับให้รู้จักมันและยอมรับด้วยยอมรับร่างกายของเราที่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้นะเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันนะความคิดเดี๋ยวมันก็คิดนั่นเดี๋ยวมันก็คิดนี่เดี๋ยวก็มีกิเลสเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดจะตบคนนั้นจะตีคนนี้นะมันก็เรื่องธรรมดานะอย่างนี้พวกเราเพียงแต่ให้ระวังกรรมของตัวเองก็พอให้ระวังแต่เจตนาก็พอนะระวังอย่าให้มันสร้างกรรมขึ้นมาส่วนกิเลสนี่มันต้องมีอยู่แล้วมันเรื่องธรรมชาติผู้ที่จะไม่มีกิเลสก็คือพระอริยเจ้าผู้ที่ท่านมีมรรคถอนกิเลสได้ส่วนปุถุชนมันก็มีกิเลสทุกคนพวกเราก็ให้ระวังที่เจตนาก็พอความคิดไม่ดีก็ต้องมีอยู่แล้วอย่างเช่นท่านเห็นผมนี่บางท่านก็เห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บก็แหมอยากจะตบมันเลยอย่างนี้เป็นไงก็มีเหมือนกัน
ก็เรื่องธรรมดาไม่ต้องเครียดอะไรเป็นเรื่องปกติเพียงแต่อย่าตบจริงก็แล้วกันนะอย่างนี้มันก็คิดกิเลสนี่มันห้ามไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะกิเลสนั้นถอนได้โดยมรรคเท่านั้นกิเลสมันเหนือเจตนาเยอะเราไม่อยากจะโกรธใครหรอกแต่มันโกรธมันโกรธเรื่อยเลยนะไม่อยากจะโกรธใครเลยมันก็โผล่มาเลยฉะนั้นเรารักษาแต่เจตนาก็พออย่าให้มันเป็นกรรมก็พอแล้วอย่าทำชั่วก็พอแล้วนะกิเลสนี้มันไม่ใช่บาปอะไรถ้ามันจะบาปมันต้องมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยพวกเราก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นสังขารก็มีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็ต้องรู้จักเนี่ยต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเราก็จะเอามาเป็นตัวเราอุ้ยเราทำไมเลวอย่างนั้นเราทำไมเลวอย่างนี้เราทำไมอย่างนั้นเราทำไมอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยพอดีขึ้นมาก็เดี๋ยวเราทำไมดีแท้ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกวุ่นอยู่นะเพราะไม่รู้จักสังขารนั่นแหละไม่รู้จักฉะนั้นทุกท่านจะต้องรู้จักนะแยกแยะให้ดีๆสรุปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ขันห้าให้ท่านสรุปอย่างนี้เสมอนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นปุ๊บก็ต้องเป็นขันห้าพอได้ข้อสรุปว่าคือขันห้าแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นขันไหนล่ะนะก็ต้องลึกลงไปอีกนะอย่างนี้ฉะนั้นเดินก็เป็นขันห้านั่นแหละโกรธก็ต้องเป็นขันห้านั่นแหละมันโกรธแล้วมันเป็นขันธ์ไหนล่ะเราก็ชำระดูนะไปชำระความเห็นเราจะได้ไม่เอาความโกรธมาเป็นตัวเราจะได้ไม่เอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนนะความโกรธมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นกิเลสเพียงแต่อย่าไปด่าคนอื่นเขาอย่าไปแช่งคนอื่นเขาก็พอแล้วนะโกรธเป็นก็ดีแล้วจะได้เป็นผู้เป็นคนซะบ้างถ้าไม่โกรธเลยแล้วเป็นท่อนไม้อีกมันก็ลำบากอีกแล้วนะผู้ไม่โกรธเลยก็ต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปส่วนคนปุถุชนมันต้องก็ต้องโกรธทั้งนั้นแหละพวกเราก็เลยต้องมีศีลไว้คือถึงแม้จะมีกิเลสอย่างน้อยก็รู้จักควบคุมปากของตนเองไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่มีเจตนาว่าร้ายใครไม่คิดแช่งใครแค่นี้ก็เก่งแล้วส่วนโกรธนี่เราก็ต้องรู้จักมันระวังมันไว้แล้วก็รีบฝึกเจริญอริยมรรคเพื่อจะทำชำระมันต่อไปนะอย่าไปเอามาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นว่ามันเป็นขันห้ามันเป็นขันไหนล่ะเป็นรูปขันไหมไม่เป็นเป็นเวทนาขันไหมไม่เป็นเป็นสัญญาขันไหมไม่เป็นมันเป็นสังขารขันไม่ใช่วิญญาณขันด้วยอย่างนี้เรียกว่าการชำระความเห็นนะทำไมต้องชำระความเห็นก็เพราะแต่เดิมเราเห็นผิดพอโกรธขึ้นมาก็เป็นเราโกรธเราโกรธคนนั้นคนนั้นว่าให้เราโกรธจริงๆมีคนสักคนไหมไม่มีมีแต่ขันห้านี่ก็ขันห้าโน่นก็ขันห้ามาตามกรรมไปตามกรรมเขาพูดไม่ดีก็เป็นวจีกรรมของเขาเราโกรธก็เป็นกิเลสของเรายังไม่เป็นกรรมถ้าเราคิดไม่ดีก็เป็นมโนกรรมของเราก็เท่านั้นแหละกรรมใครกรรมมันเท่านั้นแหละฉะนั้นพวกเราเขาด่ามาก็อย่าไปเอากรรมของเขามาเป็นกรรมของเราโกรธเราก็รู้ไว้ว่านี่เป็นสังขารขันมันทำงานโดนด่ามันก็ต้องโกรธบ้างเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะโกรธเราก็ต้องวางจิตให้เป็นมีเมตตาเยอะๆไว้แต่เมตตาก็เป็นสังขารเหมือนกันนะถ้าจะไม่โกรธเลยเราก็ต้องเจริญมรรคให้เป็นพระอริยเจ้ามีเท่านั้นส่วนถ้าไม่ทำมรรคเนี่ยยังไงก็ยังมีกิเลสอยู่ดีเราก็ต้องมีความดีไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตมันจะได้อยู่สบายเพราะถ้ามีกิเลสมันอยู่ไม่สบายแต่ถึงแม้จะมีกิเลสก็ต้องรู้จักว่ามันก็เป็นแค่สังขารไม่ใช่ตัวเราแต่มันจะทุกข์เยอะหน่อยนะต้องยอมรับฉะนั้นท่านไหนกิเลสเยอะก็ต้องทุกข์เยอะแต่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นไหมไม่ใช่ทุกข์เพราะกิเลสของตนนั่นแหละนะท่านไหนถูกด่าแล้วยังโกรธเป็นอยู่ก็ต้องยอมรับยอมรับว่าตัวเองเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เพราะเขาด่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปโกรธเขานั่นแหละนะฉะนั้นถ้าเป็นทุกข์แล้วก็เก็บไว้ดูไว้ว่านี่มันเป็นทุกข์เป็นทุกขสัจเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงความโกรธมีจริงเราจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้มันมีจริงก็เลยเป็นสัจจะเป็นสัจจะข้อไหนล่ะเป็นทุกขสัจหรือสมุทัยสัจหรือนิโรธสัจหรือมรรคสัจความโกรธก็ต้องเป็นทุกขสัจทุกขสัจมันคือขันธ์5มันเป็นขันธ์ไหนล่ะเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์นี่แบบนี้พอเข้าใจมั้ยทำแบบนี้บ่อยๆอยู่เสมอนะฉะนั้นสัจจะก็มีแค่4ทั้งนั้นแหละความจริงก็มีอยู่4อย่างทุกท่านก็คงจำชื่อได้อยู่แล้วนะก็คือมีทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจและก็มรรคสัจ
นะทีนี้ในโลกสังขารพวกเรามันก็คือทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละมันคือทุกขสัจคือขันธ์5มันก็คือขันธ์คิดมากก็คือขันธ์คิดน้อยก็คือขันธ์ฟุ้งซ่านก็คือขันธ์สงบก็คือขันธ์ทั้งนั้นแหละแล้วมันขันธ์ไหนล่ะนั่นแหละนะเราก็ไปชำระดูทำไมต้องชำระก็เพื่อจะได้ไม่เห็นผิดนั่นเองถ้าไม่ชำระพอสงบก็จะว่าเราสงบอีกแล้วพอฟุ้งซ่านก็จะว่าเราฟุ้งซ่านอีกแล้วพอดีก็ว่าเราดีพอเลวก็ว่าเราเลวอันนี้มันว่าเอาเองมันเข้าใจผิดมันเห็นผิดมันไม่เห็นสัจธรรมอย่างนี้สัจธรรมมีอยู่แล้วบาปก็มีแต่เราเข้าใจผิดนึกว่าเราเป็นบาปนึกว่าบาปของเราบาปมันก็มีมันเป็นสังขารบุญก็มีเหมือนกันบุญก็มีแต่แต่เดิมเราเข้าใจผิดนึกว่าเรามีบุญนึกว่าเป็นบุญของเราเราเป็นคนมีบุญเยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้นั่นคือมันเห็นผิดอยู่นั่นเองยังไม่เห็นสัจธรรมเห็นแต่คนผู้หญิงผู้ชายเรียกว่ามันเห็นผิดเพราะว่าคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีแต่รูปขันธ์น่ะมีเราไม่เห็นเวทนาขันธ์มีเราไม่เห็นเขาก็เลยเรียกว่าเห็นผิดเห็นไหมน่ะคือเห็นไม่ถูกนั่นแหละเห็นไม่ถูกเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นไม่ตรงกับหลักสัจจะนะครับฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมนึกว่านี่มันเป็นสัจจะนะอย่าลืมถ้ามันไม่ใช่สัจจะมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่มีนะถ้ามันมีขึ้นมาแสดงว่ามันเป็นสัจจะเช่นโดนด่าเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันต้องเป็นสัจจะมันจึงมีขึ้นโดนชมมันก็ต้องเป็นสัจจะเจ็บป่วยมันก็ต้องเป็นสัจจะเกิดตายมันมีขึ้นมันก็ต้องเป็นสัจจะทั้งนั้นแหละมันจึงมีขึ้นเนี่ยต้องจำอย่างนี้แม่นๆไม่อย่างนั้นเราจะโอ้ยอยากได้อันนึงไม่อยากจะได้อันนึงหนีอันนึงไปเอาอันนึงแบบที่พวกเราเป็นกันหนีทุกไปเอาความสุขอันนี้ก็เล่นกับเวทนาแต่ที่จริงสุขมันก็เป็นสัจจะมันมีสัจจะของมันอยู่มันเป็นทุกขสัจนะมันเป็นเวทนาขันธ์มันเป็นของไม่เที่ยงทุกเนี่ยมันก็เป็นสัจจะเหมือนกันก็เป็นเวทนาขันธ์เหมือนกันก็ไม่เที่ยงพอๆกันกับสุขนั่นแหละแบบเดียวกันเลยว่าไปแล้วนะนี่อย่างนี้สงบหรือไม่สงบมันก็อันเดียวกันคือมันเป็นสังขารขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะหลงนะนี่นะนี่พูดมาจนถึงตอนเย็นนี้ก็พูดถึงขันธ์5แล้วนะทุกท่านก็อย่าลืมจำแม่นๆพอจำได้แล้วต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ไปจัดลงในขันธ์5แรกๆมันจะยากสักนิดนึงนะคงไม่ยากมากมีแค่5ชื่อเองยากมากมั้ยครับเนี่ยบางท่านไม่ยากมากแต่ทำไม่เคยได้เลยหลับตลอดเพราะไม่เคยทำก็ไม่เคยทำมันจะคล่องได้ยังไงแล้วคนเราเนาะนะจะทำโจทย์คณิตศาสตร์ก็ดีอ่านหนังสือก็ดีมันก็ต้องทำบ่อยๆนั่นแหละมันถึงจะคล่องส่วนพวกเราอยากบรรลุธรรมแต่ไม่ยอมทำอะไรนั่งสมาธิไปหลงๆลืมๆไปบ้างเบลอๆไปบ้างคิดว่าหลับแล้วตื่นขึ้นจะบรรลุเนี่ยเขาก็คิดกันได้เท่านี้แหละคนนะมันก็คากันอยู่เท่านี้มันไม่มีหรอกอย่างนั้นทุกอย่างมันต้องฝึกเอาทั้งนั้นสติถ้าต้องการก็ต้องฝึกเอาสมาธิก็ต้องฝึกเอาปัญญาก็ต้องฝึกเอาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ทุกอย่างต้องฝึกหมดเลยตอนนี้พูดถึงวิธีฝึกทางด้านปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่จะเห็นอริยสัจนะต้องเห็นสัจจะข้อแรกก่อนก็คือเห็นทุกขสัจก่อนทุกขสัจก็คือขันธ์5นั่นเองอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้หลายท่านก็ท่องอยู่แล้วเนาะก็อย่าลืมไปท่องบ่อยๆนะท่องบ่อยๆแล้วห้ามลืมด้วยนะห้ามลืมด้วยต้องไปฝึกให้เห็นทั้งโลกนี่มันทุกข์ทั้งนั้นแหละเราเห็นคนเดินมาเราก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นอะไรมันเดินมาก็รูปขันธ์มันเดินมาทำไมรูปมันจึงเดินได้เพราะมันมีจิตนะเห็นไหมคนโกรธอ๋อมีไม่ใช่คนแต่มันมีความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นสังขารมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีบุญบ้างมีบาปบ้างมันก็เป็นแต่ขันธ์5ทั้งนั้นแหละเห็นไหมทั้งข้างในทั้งข้างนอกก็เป็นแค่ขันธ์5ทั้งนั้นเองมาตามกรรมไปตามกรรมทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คนมีบาปเยอะก็ทุกข์เยอะหน่อยคนมีบุญเยอะก็สุขเยอะหน่อย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่ขันธ์5มันต่างกันตามเงื่อนไขต่างกันตามเหตุตามปัจจัยต่างกันตามกรรมบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของขันธ์5นะแล้วแต่วาระใครวาระมันช่วงใครช่วงมันก็เหมือนเราเดินจงกรมวาระนี้จะสงบมันก็สงบวาระนี้ไม่สงบมันก็ไม่สงบวาระนี้จะทุกข์มันก็ทุกข์วาระนี้จะสุขมันก็สุขมันก็ธรรมชาติมันเป็นแค่ขันธ์5ที่เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขมันพร้อมเท่านั้นเองถ้าพูดแบบภพชาติก็ทุกท่านตอนนี้มาเป็นคนก็เป็นขันธ์5ในแบบคนก็ขันธ์5เหมือนเดิมนี่แหละขันธ์5นะเป็นวาระที่มาเป็นคนถ้าเป็นสุนัขเป็นต้นก็เป็นขันธ์5เป็นวาระที่ได้เป็นสุนัขเป็นหมาเท่านั้นเองถึงอีกวาระหนึ่งก็สลับกันได้เราก็สลับมาเป็นหมาหมาก็สลับมาเป็นคนได้ทั้งนั้นมันขยะแค่ขยายออกไปเท่านั้นเองฉะนั้นแค่ขยายถ้าขยายวัฏฏะสงสารออกไปแล้วทุกคนก็คล้ายๆกันหมดมันเป็นแต่วาระของแต่ละคนเท่านั้นเองนะวาระนี้คนนี้มาเป็นคนรวยวาระนี้คนนี้มาเป็นคนจนวาระนี้คนนี้มาเป็นชนชั้นสูงคนนี้มาเป็นชนชั้นต่ำแต่ว่าถ้าขยายออกไปมันก็สลับกันกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวาระนี้มาเป็นสัตว์วาระนี้มาเป็นเทพวาระนี้มาเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่นะเนี่ยขยายวัฏฏะสงสารออกไปมันก็เลยเท่ากันไม่มีใครต่างกันหรอกมันก็คือขันธ์5เหมือนกันไม่ได้แปลกนะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เอาแต่พบมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยนะวาระหนึ่งก็มีความสุขเคยได้วาระนั้นไหมครับก็เคยได้อยู่อีกวาระหนึ่งก็โดนเป็นทุกข์เคยได้กันไหมเคยได้วาระหนึ่งก็โดนชมเคยโดนชมไหมครับเนี่ยหน้าตาอย่างนี้มีคนชมอยู่แล้วเนี่ยก็มีอยู่นะวาระหนึ่งก็โดนด่าเคยโดนไหมครับเนี่ยก็เคยโดนอยู่เหมือนกันเนาะโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะมันเป็นขันธ์5มันเป็นวาระเป็นวาระของมันมันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราเราก็บังคับมันเลยให้คนชมตลอดกาลให้ดีตลอดกาลอะไรก็ว่าไปเป็นคนตลอดกาลก็ว่าไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนล่ะมันไม่เป็นมันเป็นขันธ์5เราหลงเฉยๆเข้าใจผิดเฉยๆพอเข้าใจผิดตัวเองก็เลยเข้าใจผิดคนอื่นไปด้วยและพอตัวเองเป็นคนมีรูปร่างสะอดสะองสวยงามก็มีมานะถือเนื้อถือตัวตระกูลสูงหน่อยรวยหน่อยก็มีมานะโน่นนี่นั่นเนี่ยด้วยความไม่รู้กิเลสมันก็ขยายตัวพองขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วคนอื่นเขารวยก็วาระหนึ่งเราก็เคยรวยมาแล้วคนอื่นเขาจนกว่าเราลำบากกว่าเราจนพิกลพิการเราก็เคยมาแล้วก็เป็นคนละวาระกันเท่านั้นแหละเป็นคนละตอนคนละตอนกันนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าขันธ์5ฉะนั้นถ้าเรากำหนดขันธ์5ในปัจจุบันนี้เป็นเราก็จะเข้าใจทุกอย่างในโลกนี้และในจักรวาล นี้เพราะว่าทั้งหมดมันไม่มีอะไรเกินขันธ์5และขันธ์5มันมาตามเงื่อนไขเท่านั้นมันไม่ได้มาตามใจเราเราลองดูก็ได้เราเดินจงกรมอยากจะสงบมันสงบบ้างไหมวาระหนึ่งมันก็สงบเคยสงบบ้างไหมเนี่ยเคยอยู่บ้างวาระหนึ่งมันก็ไม่สงบเคยไม่สงบบ้างไหมนี่โอ้ยบ่อยทีเดียววาระหนึ่งมันก็ง่วงนอนเคยบ้างไหมเนี่ยเคยเหมือนกันวาระหนึ่งมันก็ขยันวาระหนึ่งมันก็ขี้เกียจนะอย่างนี้เคยขยันบ้างไหมเคยเหมือนกันนะฮึดสู้หน้าดูเหมือนกันได้สองนาทีนอกนั้นขี้เกียจยิงยาวก็ว่าไปมันเป็นวาระเป็นตอนมันก็ต้องให้มันเดี๋ยวตอนเราขยันก็ว่ากันไปนะมันเป็นอย่างนี้มันแค่ขันห้าเองไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พวกเราไม่เข้าใจขันห้ามันก็มีปัญหาโดนชมนิดหน่อยก็มีปัญหายินดีอยากได้นะโดนด่านิดหน่อยก็หงอยไปทำอะไรไม่เป็นตายซากแล้วแค่โดนด่าเท่านั้นน่ะนะทุกข์ขึ้นมานิดหน่อยก็ตายแล้วสุขขึ้นมานิดหน่อยก็หลงอีกแล้วก็วุ่นอยู่มาปฏิบัติธรรมได้สงบนิดหน่อยก็ดีใจเหลือเกินคงใกล้บรรลุแล้วมั้งเนี่ยพอสักหน่อยทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาโอ้ยอุตส่าห์ทำมาไม่ได้เรื่องเลยวิธีของอาจารย์ไม่ได้เรื่องอาจารย์สอนยังไงวะเนี่ยด่าอาจารย์ไปอีกนี่มันอย่างนี้คนเรามันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของขันเนี่ยเห็นไหมความไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้ทุกท่านจึงต้องมีความรู้พอมีความรู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็เดินอยู่ในมรรคไว้ประตูทางออกมีอยู่เสมอเราออกทางประตูไม่ต้องหัวชนฝาหรอกเดี๋ยวหัวจะพังเราเดินออกประตูนะออกประตูประตูคือมรรค8มีสัมมาทิฏฐิไว้
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็เจริญสัมมาทิฏฐิตอนนั้นเองมันไม่มีอะไรทุกเกิดขึ้นก็ว่ามันไม่เที่ยงสุขเกิดขึ้นก็ว่ามันไม่เที่ยงสงบเกิดขึ้นก็ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นขันธ์5เราก็ออกทางประตูมรรค8นะอย่างนี้ไม่ต้องหัวชนฝาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปชนใครไม่ต้องไปดื้อดึงอะไรเพราะยังไงเราก็ตายอยู่ดีแหละไม่ต้องมีปัญหาอะไรอย่าไปมีปัญหากับขันมันเพราะขันมันมีธรรมชาติแล้วก็มีคติของมันแล้วนะร่างกายมันก็เดินทางไปสู่ความแก่ความตายของมันตามเงื่อนไขของมันนะเวทนามันก็เกิดจากผัสสะหมดผัสสะมันก็ดับเท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรพอที่จะให้ห่วงใยกังวลหรอกแต่พวกเรานี่มันหลงเนี่ยเห็นไหมมันหลงนะนี่คือขันธ์5นะทุกท่านอย่าลืมจำไว้แม่นๆแล้วก็ไปกำหนดคือการจัดหมวดหมู่แยกแยะดูเอาง่ายๆก่อนคือรูปขันธ์เนี่ยทั้งก้อนเลยเป็นรูปหัดแยกดูนี่เส้นผมนี่มันเป็นรูปเป็นธาตุ4เป็นปฐวีธาตุพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้นะจะได้เท่ดีหรือพูดเป็นไทยก็ได้ก็ธาตุดินเราเรียกชื่อมันเฉยๆหรอกไอ้ผมมันไม่รู้เรื่องกับเราหรอกมันไม่รู้กับเราเรารู้มันเราเก่งกว่ามันเยอะให้เรามีปัญญาก็แล้วกันให้รู้จักว่าเนี่ยมันเป็นปฐวีธาตุมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของรู้จักหมดเนี่ยจัดไปนะสุขทุกข์นี่ก็เป็นเวทนาเนี่ยเหลี่ยมๆกลมๆสีนั่นสีนี่คนผู้หญิงผู้ชายเรียกเป็นเส้นผมเป็นขนอันนี้ก็คือสัญญามันกำหนดเอาเองทั้งนั้นแหละอันเนี้ยความรู้สึกสุขมันยังไม่รู้ว่ามันชื่อสุขเลยคนที่เรียกชื่อมันว่าแกชื่อสุขนะก็คือสัญญาทั้งนั้นแหละความรู้สึกทุกข์มันก็แค่รู้สึกเท่านั้นแหละมันไม่รู้ชื่อมันเองด้วยซ้ำไปมันไม่รู้จักตัวมันว่าต่างจากสุขยังไงด้วยซ้ำไปไอ้ตัวที่กำหนดให้มันต่างกันว่ามันคนละตัวกันก็คือสัญญานั่นแหละมันกำหนดว่าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เรียกอันนี้อันนี้อันนี้นี่นะอย่างนี้พวกเราก็อย่าหลงให้รู้จักว่าอ๋อนี่สัญญาความรู้สึกสุขอันนี้เวทนาตัวเรียกชื่อมันว่านี่รู้สึกสุขนะอันนี้คือสัญญานะโอ้สุขนี่น่าพอใจน่าชอบใจนะอันนี้คือสังขารรู้ว่ารู้สึกสุขอันนี้คือวิญญาณมันอยู่ด้วยกันนะเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะสรุปแล้วแค่เห็นครั้งหนึ่งก็เป็นขันธ์5ได้ยินครั้งหนึ่งก็เป็นขันธ์5คิดครั้งหนึ่งก็เป็นขันธ์5นี่มันเป็นอย่างนี้นะท่านก็ดูอันชัดๆก่อนพอชัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็แม้แต่เล็กๆน้อยๆก็เป็นขันธ์5ทั้งนั้นเห็นครั้งหนึ่งก็เป็นขันห้านะเนี่ยเป็นขันห้ายังไงบ้างเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยก็ตาของเราเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยนะมันก็อยู่แปะอยู่กับรูปนี้เนาะรูปนี้เป็นขันอะไรเนี่ยก็เป็นรูปขันเป็นธาตุ4เห็นไหมเนี่ยธาตุ4ที่ดูยิ่งใหญ่โตนี้ก็ยังรู้จักพังฉะนั้นการเห็นมันก็ต้องรู้จักพังเหมือนกันธรรมดาเนี่ยรูปขันลูกตาก็เป็นรูปร่างกายที่เป็นที่ตั้งของมันธาตุ4ที่เป็นที่ตั้งก็เป็นรูปขันธ์การมองเห็นทำให้แสงสีมาปรากฏเข้าอันนี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นตัวรู้ทำให้โลกมันปรากฏเข้ามาความรู้สึกต่อสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกเฉยๆบ้างรู้สึกสบายบ้างรู้สึกอึดอัดบ้างอันนี้ก็คือเวทนาขันธ์เห็นแล้วก็เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายใส่เสื้อขาวผมยาวผมสั้นอันนี้ก็คือสัญญาเห็นแล้วนางนี่ไม่ชอบกินหน้าเลยทำไมมันตายช้าตายยากตายเย็นนักว่าคนนี้นะอันนี้คือสังขารขันนั่นอย่างนี้ทำนองนี้เอ๊ะทำไมต้องมาเจอกันด้วยกรรมไหนทำให้มาเจอมันวะเนี่ยนี่อย่างนี้ทำนองนี้ไม่ต้องกรรมไหนหรอกก็กรรมที่นำให้มาเกิดนั่นแหละมันต้องมาเจอมันอย่าไปสงสัยเลยก็แค่เรื่องขันเท่านั้นแหละสงสัยมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกอย่าไปสงสัยมันถ้าสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่านี่มันเป็นสังขารทำไมมันสงสัยก็ความสงสัยมันเกิดเมื่อไรมันจะเลิกสงสัยก็เมื่อความสงสัยมันดับก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่ใช่โอ้สงสัยเกิดขึ้นเมื่อไรจะเลิกสงสัยเขียนถามอาจารย์พอเขียนเสร็จแล้วหยอดตู้ตัวเองหมดความสงสัยแล้วปัญหามาอยู่กับอาจารย์ทีนี้ตายเลยนี่มันวุ่นมันลำบากนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ให้รู้จักขันห้านะทุกท่านก็อย่าลืมจำแม่นนะก็ขันห้านี้มันเป็นทุกข์เกิดก็เป็นขันห้าชาติปีทุกขา
เกิดก็เป็นขันห้าไม่เคยมีคนเกิดเลยมีขันห้ามันเกิดเห็นเด็กน้อยเกิดท่านก็ชี้ได้นั่นคือขันห้ามันเกิดหมาน้อยเกิดขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็ชี้ได้นั่นก็คือขันห้าฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสจะต้องเกิดเสมอทำไมเกิดเสมอเพราะมันเป็นสัจจะทำไมรู้ล่ะก็เกิดโผล่มาให้เห็นอยู่แล้วเด็กก็โผล่มาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดมันจะหมดไปทำไมล่ะคนยังไม่หมดกิเลสนะผู้ที่ไม่เกิดก็มีแต่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้วที่กุสินาราเนี่ยเคยเห็นพระองค์โผล่มาตรงไหนบ้างเนี่ยไม่มีนะพระสารีบุตรก็ปรินิพพานแล้วก็ไม่โผล่มาแล้วนั่นแหละจึงจะหมดนะส่วนพวกไม่หมดกิเลสเนี่ยตายแล้วก็ไม่ตายจริงหรอกเดี๋ยวก็โผล่มาใหม่โผล่มาเป็นลูกคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเป็นสัตว์นั้นบ้างเป็นเทพบ้างก็ตามวาระกรรมเท่านั้นเองมันก็เป็นอย่างนี้รวมทั้งพวกเราเนี่ยวาระนี้ก็โผล่มายุวพุทธแล้วเนี่ยโผล่มานะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปที่อื่นอีกอะไรอีกไปเรื่อยอย่างนี้ทำนองนี้นี่เกิดก็เป็นทุกข์คือเป็นขันห้าแก่ก็เป็นทุกข์ก็คือเป็นขันห้าเหมือนกันเนี่ยหลายท่านที่ได้แก่นี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเนี่ยอุตส่าห์อยู่ตั้งนานนะดีที่มันหายใจอยู่นะถ้าไม่หายใจมันตายเลยนะเนี่ยแสดงว่าหายใจนานไปหน่อยมันก็เลยแก่กินข้าวเยอะไปหมดไปหลายรถสิบล้อไปหน่อยมันก็เลยแก่มันก็เป็นแค่ขันห้าตายก็เป็นขันห้าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็เป็นขันห้าทุกท่านก็เคยได้รับเคยโศกกันบ้างไหมเนี่ยเคยอยู่ร้องไห้เสียน้ำตาหลายรอบอยู่ก็ไม่ผิดอะไรที่ผิดคือเราเห็นผิดนึกว่าเป็นเราเศร้าโศกแต่จริงๆตัวเศร้าโศกมันคือขันห้ามันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะเรื่องของมันมันเป็นธรรมชาติมันทุกโทมนัสใครๆก็เคยทั้งนั้นแต่ว่าเราหลงนึกว่าเป็นเราไงนึกว่าเป็นเราพอเป็นเราเราก็ไม่อยากจะเศร้าโศกเราอยากจะหัวเราะอย่างเดียวนี่มันผิดอยู่ตรงนี้มันผิดอยู่ยังไม่ยอมรับทุกข์ไม่ยอมรับว่ามันเป็นขันห้าเราก็เลยต้องยอมรับว่ามันเป็นขันห้าและยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์เป็นขันห้าเคยประสบไหมเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยเจ้านายด่าเอาเคยไหมงานยุ่งยากลำบากเหลือเกินงานเยอะถล่มมาเยอะเหลือเกินเงินเดือนก็ลดลงเรื่อยๆเคยไหมก็เคยอยู่ก็ธรรมดาเองก็เป็นขันห้านะการได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์คือมันเป็นขันห้านั่นเองนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เหมือนกันเราเกิดมาแล้วเราก็ปรารถนาอยู่ตลอดไปนะมีใครได้อยู่ตลอดไปบ้างมีไหมไม่มีใครๆเกิดมาก็อยากจะเป็นอมตะไม่ตายแต่คนไม่ตายมีบ้างไหมไม่มีก็ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ธรรมชาติเกิดมาแล้วก็อยากจะมีแต่ความสุขแล้วใครมีแต่ความสุขอย่างเดียวมีไหมไม่มีเนี่ยอย่างนี้มีสามีก็อยากจะหาแต่คนดีๆเราก็เลือกสรรแล้วเซเล็กแล้วว่าดีที่สุดแล้วในสายตาของเราเป็นไงบ้างเทพบุตรของเราก็กลายเป็นพยามารอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนเรานี่แหละอย่างเราแต่ก่อนเราก็โอ้ยหุ่นสะอดสะองดูดีมากนะก็ดูดีรักษาหุ่นพอแต่งงานได้สองเดือนเป็นตุ่มน้ำแล้วมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันก็ธรรมชาติฉะนั้นที่สิ่งต่างๆมันให้ความสุขแก่เราไม่ได้มันไม่สมปรารถนานี้มันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ความผิดของมันความผิดมันอยู่ที่เราเราอยากจะให้มันให้ความสุขแก่เราได้ตลอดกาลเนี่ยแหละมันผิดอยู่ตรงนี้นะกระเป๋าเราซื้อมาใหม่ๆเราคิดว่ามันจะให้ความสุขแก่เราได้เราถือไปถือมาเป็นไงสุขไหมไม่สุขอีกแล้วสุขอยู่สองวันก็ไปหากระเป๋าอันใหม่นะหนังควายก็ไม่มีความสุขเอาหนังวัวก็แล้วกันด้วยเอามาแล้วหนังจระเข้ก็แล้วกันหนังงูอีกแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วทีนี้มันก็ทุกข์อย่างเดิมมาแล้วมันไม่สมปรารถนามันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครปรารถนาจะเจ็บป่วยแต่ว่าทุกคนก็ต้องเจ็บต้องป่วยกันทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นขันห้าสรุปแล้วอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นั่นเองนะทุกท่านก็อย่าลืมมากำหนดมัน
กำหนดขันห้ากำหนดจนขนาดไหนกำหนดจนมันไม่อยากจะได้ขันห้าใหม่แล้วให้มันละตัณหานั่นแหละถ้ามันยังรักตัวเองอยู่มันยังอยากจะได้ขันห้าใหม่อยู่ยังอยากจะได้ความสุขอยากจะหนีทุกข์อยู่อันนี้คือมันยังกำหนดไม่พอต้องกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดจนมันชัดเจนให้มันละอะไรละตัณหาไม่ต้องละทุกข์เอาไว้กำหนดให้รู้จักว่ามันเป็นสัจธรรมนะจนมันไม่อยากแหละถ้ามันยังอยากอยู่แสดงว่ามันไม่ชัดเจนยังอยากเกิดอยู่แสดงว่ามันไม่ชัดเจนว่าเกิดมาแล้วมันตายกำหนดให้เข้าใจมันนะอย่างนี้ยังอยากได้สุขอยู่แสดงว่ามันไม่เข้าใจว่าสุขนี่มันรักษายากนะสุขนี่มันอันตรายนะเราได้ความสุขมาเยอะๆเนี่ยพอติดสุขมันทุกข์ง่ายนะรู้หรือเปล่าไม่น่าเอามาเลยมันทุกข์ง่ายกว่าเดิมอีกฉะนั้นอยู่ทุกข์ดีกว่าสบายกว่าตั้งเยอะมันจะได้ไม่ค่อยทุกข์ไงแต่พวกเราเนี่ยโอ้อยากจะได้แต่ความสุขสุขนี่มันดีที่ไหนมันหาเรื่องให้เราเพราะเพลินอยู่กับสุขมันก็ทุกข์แหละเหมือนกับเราเปิดห้องแอร์เนี่ยมีห้องแอร์เพลินกับแอร์เย็นๆพอแอร์ไม่ทำงานเป็นไงก็ทุกข์แหละเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ทุกท่านจึงต้องรู้จักกำหนดรอบรู้ทุกนี้เอาไว้กำหนดรอบรู้อย่ากลัวทุกข์นะให้รู้จักทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดีเราจะได้กำหนดถ้ากำหนดได้ตั้งแต่วันนี้เราก็จะได้ไม่มีปัญหากับมันนะท่านใดยังกำหนดทุกข์ไม่ชัดเจนก็อย่าลืมไปกำหนดไปหัดฝึกในชีวิตเราก็กำหนดได้หมดแหละเริ่มตั้งแต่โลกธรรมมีได้บ้างมีไม่ได้นะได้ก็อย่าไปยินดีให้รู้จักว่ามันเป็นสัจธรรมเสียก็อย่าไปยินร้ายมันเป็นสัจธรรมมีได้มีเสียมันก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกนั่นแหละรวมทั้งเราด้วยเราไม่ใช่ได้คนเดียวไม่ได้เสียคนเดียวที่ไหนคนอื่นเขาก็ได้คนอื่นเขาก็เสียเยอะแยะไม่ได้มีประหลาดอะไรพอที่จะยินดียินร้ายอะไรหรอกที่มันรักมันชังเนี่ยเพราะมันไม่ได้รู้นั่นแหละทั้งที่มันมีอยู่เต็มโลกแล้วเนี่ยเต็มโลกวัฏสงสารเนี่ยมันเปิดเผยอยู่แล้วสัจธรรมเนี่ยเพียงแต่ตาของเรามันบอดอยู่นะอย่างนี้นะทุกท่านก็ต้องไปดูได้ลาภไม่ได้ลาภได้ยศไม่ได้ยศเนี่ยก็มีอยู่ให้เราเห็นสุขทุกข์สรรเสริญนินทาเนี่ยอยู่ในโลกทีนี้ใกล้เข้ามาที่ตัวเราให้ดูทั้งโลกด้วยทั้งเราด้วยโลกและชีวิตเราเนี่ยให้เข้าใจมันให้กำหนดรอบรู้ว่ามันเป็นสัจธรรมนะมันเป็นสัจธรรมทำไมต้องเห็นว่ามันเป็นสัจธรรมเราจะได้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นนะอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นสัจธรรมเราก็จะอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นเราไม่เห็นว่านินทามันเป็นสัจธรรมเราก็จะไม่อยากได้เราอยากให้เขาชมนะอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักสัจธรรมเนี่ยเราก็จะอยากเหมือนกับดวงอาทิตย์มันขึ้นถ้าเรารู้จักว่าโอ้มันเป็นสัจธรรมคือดวงอาทิตย์มันขึ้นเป็นธรรมดาไม่ต้องอยากมันก็ขึ้นของมันเราไม่ต้องยุ่งมันก็สบายนะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามอำเภอใจโลกของเรามันมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างมีนั่นบ้างอันนี้บ้างมีเสื่อมบ้างมีเจริญบ้างมีสุขบ้างทุกข์บ้างสรรเสริญนินทาเนี่ยถ้ารู้จักแล้วมันก็ไม่อยากให้เป็นอะไรเพราะว่ามันรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่ามันเป็นสัจธรรมแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้นี่แหละทุกข์ก็เลยต้องกำหนดรอบรู้ถ้ากำหนดรอบรู้เราจะได้ไม่ต้องอยากให้มันเป็นนั่นเป็นนี่เพราะอยากให้มันเป็นนั่นเป็นนี่มันก็บีบหัวใจเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความทุกข์ไม่พอบางท่านยังไปทำตามความอยากอีกก็ต้องได้เกิดใหม่อีกนู่นนี่นั่นไปอีกก็วุ่นวายอีกเกิดใหม่ก็แก่ใหม่ตายใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกแล้วก็วุ่นวายนะอย่างนี้จึงต้องกำหนดรอบรู้ทุกข์อย่าไปกลัวทุกข์อย่าหนีทุกข์อย่าทนทุกข์อย่าทุกทนต้องรู้ทุกข์ต้องมีปัญญาแยกแยะฉะนั้นไม่ใช่ให้นั่งทนบางท่านก็กระผมนี่นั่งทนมากครับอาจารย์ทนแล้วก็กำหนดปวดผมก็กำหนดว่าปวดจนผมจะปวดตายแล้วเออดีที่มันไม่ตายมันโง่นักเนี่ยเขาให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ไปทนทุกข์อย่างนั้นให้กำหนดว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นอะไรล่ะก็มันเป็นเวทนาขันธ์ไงก็นั่งดูสิโอ้นี่มันปวดมันเป็นขาไหมมันเป็นหัวไหม
เป็นดินน้ำไฟลมไหมเป็นจิตไหมก็กำหนดดูให้มันรู้ชัดนะทุกข์นี่เป็นสิ่งที่กำหนดรอบรู้เราไม่ต้องกำหนดให้มันหายเรากำหนดให้มันรู้รอบรู้ให้ชัดเจนรู้ว่ามันไม่ใช่รูปรู้มันไม่ใช่ผมคนเล็บฟันหนังรู้ว่ามันไม่ใช่จิตรู้ว่ามันไม่ใช่สัญญารู้ว่ามันเป็นเวทนาขันธ์รู้ว่ามันเป็นของที่รู้จักหมดจักดับเป็นธรรมดานี่อย่างนี้เข้าใจไหมไม่ต้องไปกำหนดให้มันหายบางคนก็โอ้ยผมมีปวดมาผมก็กำหนดจนมันหายไปเลยอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวก็จะโง่ลงไปกว่าเดิมอีกแล้วก็วุ่นวายอยู่นะอย่างนี้เรากำหนดให้มันรู้กำหนดมันรู้จักมันว่ามันเป็นของมันมันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันได้ว่าแกจงหายภายใน2นาทีเนี่ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์สัตว์มันเกิดตามเหตุหมดเหตุมันจึงดับไม่หมดเหตุมันไม่ดับเหมือนพวกเราเนี่ยมีเหตุก็เกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่หมดเหตุก็ไม่ตายนะเนี่ยต่อให้คนแช่งเราเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีนะเนี่ยหลายท่านก็คงถูกแช่งมาเยอะแล้วมั้งเนี่ยทำไมไม่ตายสักทีเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะเขาแช่งมันตายเพราะอะไรเพราะมันหมดบุญเมื่อไหร่มันตายเมื่อนั้นแหละไม่ต้องมีใครแช่งมีแต่คนอยากให้อยู่โอ้อยู่ต่อน้อยตายซะแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่จึงต้องรู้จักทุกนี้มันมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันก็ไปเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยถ้ายังมีเหตุอยู่ทุกก็ยังเกิดอยู่เหตุเกิดทุกหลักก็คืออวิชชานั่นเองเป็นเหตุอยู่ฉะนั้นพวกเราไม่ต้องคิดว่าจะหมดทุกหรอกถ้ายังมีอวิชชาอยู่จะต้องทุกอยู่และแน่นอนจะต้องสุขอยู่อย่างนี้จะต้องชั่วอยู่และแน่นอนจะต้องดีอยู่เงี้ยกลับไปกลับมาถ้ายังมีอวิชชาอยู่ก็ต้องมีสงบอยู่มีฟุ้งซ่านอยู่วนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละนะการปฏิบัติเราก็เลยต้องมาทำลายอวิชชาเสียอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4เราก็ต้องมาปฏิบัติให้เกิดความรู้อะไรก็รู้อันที่ไม่รู้นั่นแหละรู้อริยสัจ4เอาความรู้มาแทนที่มันซะเอาแสงสว่างมาแทนความมืดเท่านั้นแต่เดิมมันมืดเนาะมองตัวเองเป็นคนเนี่ยมองมืดมองเข้าไปในความมืดแต่ตอนนี้เราเริ่มมาปฏิบัตินะปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนใส่แสงแทรกเข้าไปมุมนั้นช่องนั้นช่องนี้ช่องโน้นช่องนี้จนกระทั่งทะลุไปเลยทะลุคนนะในทั้งตัวคนพวกเรานี้ก็เลยมีแต่ช่องเต็มไปหมดเลยไม่เคยมีคนมีรอยทะลุพรุนไปหมดเรามองทะลุด้วยญาณแล้วเข้าใจแล้วก็มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังมีแต่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมมีแต่สุขทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเท่านี้แหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะตอนนี้ก็จนถึงเย็นวันนี้ก็พูดถึงเรื่องขันธ์5แล้วถ้าพอถึงเรื่องขันธ์5ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วตอนนี้สามารถนำเข้าไปสู่มรรคได้นะอย่างนี้วิปัสสนาก็จะรู้รูปนามขันธ์5ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นบ่อยๆทำไมต้องบ่อยๆก็เพื่อจะยอมรับว่าอะไรว่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นทำไมมันไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสัจจะอะไรมันเป็นทุกขสัจนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในสัจจะ4นี่ก็นำเข้าสู่มรรคนะมรรคนี่จะเห็นอริยสัจ4นั่นเองวิปัสสนาเป็นตัวเชื่อมเข้าไปท่านจะต้องมีมุมมองที่ถูกนะมันจึงจะเห็นพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะเอาสัมมาทิฏฐินี้ไปชำระการกระทำต่างๆทั้งหมดนะชำระเพื่อที่จะให้มีกำลังจิตเพื่อที่จะชำระกิเลสเพื่อที่จะเห็นความจริงต่อไปอย่างนี้นะการปฏิบัติเพื่อละกิเลสก็เลยมีทางเดียวนะก็คือต้องปฏิบัติมรรค8จึงจะละกิเลสได้อันอื่นมันละกิเลสไม่ได้และตัวที่จะนำเข้าสู่มรรค8ก็คือวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาก็เลยมีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นสมาธิมีทุกศาสนานะเป็นของสากลแต่วิปัสสนานี้มีเฉพาะทางพุทธโดยเฉพาะมรรคด้วยแล้วก็มีเฉพาะตอนพระพุทธเจ้าอุบัติเท่านั้นนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบอกนี่พวกเราจบกันเลยนะเนี่ย
พวกเราก็เลยต้องตั้งอริยสัจไว้นะว่าโอ้สัจจะมันเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติเพื่อเห็นสัจจะจะเห็นสัจจะมันต้องมีมรรคนะมีมรรคญาณจะเข้าสู่มรรคมันต้องวิปัสสนาจะวิปัสสนามันก็ต้องสมาธิศีลมีอื่นๆเนี่ยเห็นไหมสรุปแล้วก็ต้องมีทั้งหมดนั่นเองแต่ตอนนี้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติแล้วเราก็ให้ทานนั่นแหละแต่เพื่อไปนิพพานรักษาศีลนั่นแหละเพื่อนี่ต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับสรุปว่าในเย็นวันนี้ก็พูดเรื่องขันห้าทุกท่านได้ดื่มจำแม่นๆแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามันจะต้องอยู่ในขันห้ากินข้าวก็ขันห้ามันกินนะขันไหนก็ดูเอาตัวนั่งเก้าอี้อยู่ก็คือรูปขันนะตัวสั่งให้มือไปตักอาหารนี้ก็คือสังขารตัวสั่งนะตัวจิตมันสั่งมันรู้ส่วนตัวสังขารมีเจตนาจะไปตักโน่นนี่นั่นมือของเรามันมีเจตนาไปตักอาหารไหมไม่มีมือมันเป็นรูปตัวเจตนาไปตักอาหารอยากจะกินนั่นกินนี่อันนี้คือสังขารตัวกำหนดอาหารว่าโอ้อันนี้ชื่ออาหารชนิดนี้อันนี้ต่างกับอันนี้อย่างนี้อันนี้คือสัญญานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมแยกแยะดูนะอย่างนี้ทานเข้าไปก็เปรี้ยวบ้างหวานบ้างเค็มบ้างอันนี้ก็เวทนานี่พอเข้าใจไหมครับมองเห็นอาหารก็เป็นวิญญาณเนี่ยเราก็หัดกำหนดไปแต่ว่าแรกๆเราไม่ต้องกำหนดเยอะขนาดนี้ถ้ากำหนดเยอะขนาดนี้นี่เป็นบ้าบางท่านเป็นบ้าวิปัสสนาเขาเจริญวิปัสสนาเพื่อให้หายบ้าบางคนบ้าวิปัสสนากำหนดไปทุกอันจนเป็นบ้าแล้วนะวิปัสสนาทำบางเวลาก็พอบางอารมณ์ที่มันชัดอันนี้พูดให้ฟังวิธีการเฉยๆแต่เวลาทำเราก็ทำบางเวลาให้มีสติสัมปชัญญะดีๆไว้แล้วก็พอมีอะไรเกิดขึ้นที่มันชัดให้กำหนดให้ได้ว่ามันเป็นขันไหนนะอย่างนี้โดยเฉพาะมาปฏิบัติอยู่นิ่งๆนี่เรามีโอกาสทำได้เยอะใช่ไหมเราก็ฝึกไว้ก่อนซ้อมไว้เยอะๆนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นทุกท่านก็ทำให้รักษาโรคบ้านะไม่ใช่ทำมาจนเป็นบ้านะบางคนทำวิปัสสนาจนเป็นบ้าไปเลยอันนี้ก็ไม่ได้ทำจนเครียดไปหมดอุ้ยจะกำหนดยังไงดีนี่อู้อันนั้นก็ต้องกำหนดอันนี้ก็ต้องกำหนดโอ้ตายพอดีทำอะไรไม่ถูกนอนดีกว่าบ้าแล้วมันไม่ต้องขนาดนั้นสิเอาแค่มีสติไว้นะทำอะไรไม่ถูกก็มีสติอยู่กับกายไปก่อนหายใจเข้าหายใจออกไปก่อนแล้วมีอะไรชัดๆก็ค่อยกำหนดเอานานๆกำหนดทีก็พอไม่ต้องเอาตลอดหรอกนะเอาจะสักทีสองทีก็ให้เข้าใจก็พอแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนการเรียนหนังสือนั่นเองถ้าการรู้ขันธ์ห้านี้เหมือนจบปริญญาตรีกว่าจะอ่านหนังสือได้จบปริญญาตรีนี้ผ่านหลายชั้นไหมครับผ่านหลายชั้นมากเราก็ต้องอนุบาลซะก่อนอนุบาลก็คือฝึกสติมาอยู่กับลมหายใจบางท่านยังไม่ผ่านอนุบาลเลยนั่งดูลมหายใจเมื่อไหร่หลับตลอดยังไม่ต้องขันห้าขันหกอะไรแล้วหลับแหลกไปหมดอันนี้ก็ต้องไปฝึกอนุบาลซะก่อนนะเบื้องต้นก็ฝึกสตินี่เป็นเบื้องต้นเลยต้องฝึกทักษะบ่อยๆถ้าเก่งเรื่องทักษะในการเอาจิตมาไว้กับตัวแล้วหัดฝึกปรับตัวเป็นอะไรเป็นก็เริ่มเหมือนคนอ่านหนังสือเป็นแล้วปรับได้ฉะนั้นแรกๆท่านก็ทำแบบเกรงๆไปก่อนเกรงๆพอเกรงได้สักพักหนึ่งท่านก็ต้องค่อยๆผ่อนบางท่านก็เกรงทำมา20ปีแล้วก็ยังเกรงเหมือนเดิมยกขาแล้วก็วางเกรงลิ้นห้อยเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็โง่เกินเราก็เกรงอยู่สัก2-3 ชั่วโมงพอมันมีสติดีแล้วก็ปล่อยสบายๆให้มันมีสติถ้าสบายแล้วมันไม่มีสติเราก็เกรงซะหน่อยช้าๆหน่อยพอมันมีสติแล้วก็เดินไวๆสบายๆปรับไปอะไรไปนะไม่ต้องไปท่านั้นท่านี้มากเราไม่ได้ปฏิบัติเอาท่าเราปฏิบัติเอาสติเอาปัญญานะไม่ต้องท่าเยอะหลายท่านนี่โอ้ปฏิบัติท่าเยอะจริงๆโอ้อาจารย์คงจะชมแล้วมั้งเนี่ยชมอะไรลูกมันจะท่าทำไมนักหนาเนี่ยเหมือนเราขับรถนะถ้าเราเกรงตลอดเนี่ยเราจะรู้จักอะไรข้างๆทางไหมมันไม่รู้จักเราก็เกรงเฉพาะตอนขับแรกๆนั่นแหละเกรงไว้ตอนขับแรกๆอ่ะต้องตั้งใจเยอะๆพอตั้งใจเยอะๆแล้วคล่องแล้วสบายสบายไว้สบายสบายจะขับมือเดียวก็ได้เปิดวิทยุบ้างก็ได้อะไรก็ได้นี่สบายสบายมันก็จะได้เห็นหลายอย่างคล้ายกันปฏิบัติก็เหมือนกันป
ฏิบัติตอนแรกๆไม่ค่อยมีสติก็ต้องกุมมือไว้ถ้าไม่ค่อยมีก็บีบมือไว้ลูบพุงไว้จ้องไว้พอมีสติแล้วก็ไปปล่อยผ่อนๆสบายๆมองสบายๆนี่มันก็จะได้เห็นหลายอย่างขึ้นหลายอย่างขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยท่านต้องฝึกให้เป็นบางท่านก็ฝึกอยู่ท่าเดิมนั่นแหละคอพับคอเวียงอยู่นั่นแหละนะก็ต้องดูเราฝึกไม่ได้เอาท่าทางไม่ได้เอากรรมฐานฝึกกรรมฐานเพื่อให้มีสติอันนี้พอเข้าใจไหมไม่ได้เอากรรมฐานนะไม่ได้เก่งกรรมฐานฝึกลมหายใจไม่ใช่เพื่อเก่งลมหายใจแต่ฝึกเพื่อให้มันมีสติเราจะเอาสตินั่นแหละไปใช้เอาปัญญานั่นแหละไปใช้ถ้ามีสติก็เอาไปใช้ได้มีปัญญาก็เอาไปใช้ได้นะอย่างนี้แต่ถ้าปฏิบัติเอาแต่ท่าทางมาเดินที่นี่ได้เดินช้าๆมีสติดีเพราะมันถูกท่าพอไปอยู่ข้างนอกอ้าวชักจะไม่ค่อยถูกท่าแล้วเว้ยสติหายแล้วพอจะได้สติเราก็ต้องไปช้าๆอยู่แถวนั้นรถเมชนตายพอดีนี่มันโง่นักมันไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกาลเทศะมันเป็นอย่างนี้เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องฉลาดจะต้องเก่งเวลาไหนควรช้าเวลาไหนควรไวเวลาไหนควรนิ่งเวลาไหนควรวิ่งเช่นถ้าหมาจะกัดอันนี้มันช้าๆอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกวิ่งเลยต้นไม้อยู่ตรงไหนก็ขึ้นไปก่อนนะอย่างนี้ทำนองนี้จะมาช้าๆอยู่มองหน้าหมาเอ้ยถ้ามีกรรมต่อกันก็กัดเลยอย่างนี้มันก็กัดเอาพอดีเราอย่าไปอะไรขนาดนั้นเรานู่นขึ้นต้นไม้ก่อนถ้ามีกรรมเป็นของตนก็อยู่บนต้นไม้นู่นให้มันกัดไม่ถึงก่อนเนี่ยเราต้องฉลาดไม่ใช่จะมาทำตอนมันกัดถึงเนี่ยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะเนี่ยเรียกว่าฉลาดปฏิบัติธรรมนะทุกท่านจะต้องฝึกหัดให้ฉลาดฉลาดนี่เป็นปัญญาปัญญานี่จะเป็นของใช้การได้ไม่ต้องถามใครมันจะเกิดกับใจของเรานี่แหละเราจะรู้จักอะไรเหมาะไม่เหมาะเวลาไหนควรทำอะไรอย่างไรอย่างนี้นะอันนี้สรุปว่าในเย็นวันนี้ก็พูดมาถึงเรื่องขันห้าแล้วขันห้าก็เป็นทุกขสัตว์เป็นทุกขอริยสัตว์ก็อย่าลืมกลับไปท่องบ่อยๆในธรรมจักรนั่นแหละวันนี้ก็ได้สวดไปแล้วอย่าลืมกลับไปสวดอย่าลืมและเวลาปฏิบัติก็ท้ายที่สุดก็เพื่อจะเห็นทุกขสัตว์ทุกนี้ควรกำหนดรอบรู้รู้ให้ยอมรับมันทำไมต้องยอมรับมันจะได้ไม่มีตัณหาถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันจะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดกิเลสขึ้นเราก็ต้องฝึกให้รู้จักทุกข์รู้จักทุกข์แล้วจะได้ไม่มีตัณหาจะได้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นยอมรับนะโดนด่าปุ๊บก็โอ้สัจธรรมอย่างนี้นะพร้อมจะยอมรับป่วยปุ๊บโอ้สัจธรรมพอจะเป็นอย่างนี้บ้างไหมครับเนี่ยพอจะโอ้บ้างไหมส่วนใหญ่มีแต่โอยเนี่ยมีแต่โอดโอยไปบ่นไปอะไรไปโอยทุกแท้โอยนั่นโอยนี่แล้วมันจะหายทุกไหมอย่างนี้มันไม่หายหรอกถ้าทุกมันหายเพราะบ่นป่านนี้มันก็สบายแล้วบางคนป่วยนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยก็ร้องครวญครางกลิ้งไปกลิ้งมาโอดโอยมันมีแต่จะปวดหนักขึ้นคนอื่นๆข้างๆก็จะรำคาญเราฉะนั้นปวดก็ยอมรับว่าโอ้นี่มันเป็นสัจธรรมนะเนี่ยอย่างนี้คนรอบข้างก็ดีใจว่าโอ้เราพออดทนได้มีสติคนรอบข้างก็สบายใจเราก็รู้จักทุกข์เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่บีบโอดโอยบ่นนั่นบ่นนี่คนรอบข้างก็มีปัญหาเราก็มีปัญหาไม่ได้แก้ทุกข์อะไรมีแต่จะทุกข์หนักขึ้นอย่างนี้นะทุกท่านจึงควรฝึกไว้นะเจ็บบ้างปวดบ้างหรือลำบากบ้างก็อย่าบ่นจะได้รู้ว่ามันเป็นทุกข์จะได้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เราจะอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นเราของเราอยู่งั้นน่ะนะอยากให้มันเป็นไปตามใจแต่ถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของมันซะแล้วเราก็ไม่ต้องอยากให้มันเป็นอะไรหรือไม่อยากให้มันเป็นอะไรเพราะมันก็เป็นของมันอยู่แล้วคนในโลกก็เหมือนกันเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็จะได้รู้จักเขาว่าเขาก็มีกรรมของเขาเราก็จะได้ไม่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ถ้ามีอะไรก็
มีเมตตาจิตต่อกันแนะนำกันเหมือนกับผมแนะนำท่านเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้ท่านเป็นอะไรก็ท่านก็เป็นท่านนั่นแหละแต่ก็แนะนำท่านก็เวลาท่านตั้งใจฟังผมพูดท่านตั้งใจฟังนั่นก็เป็นความดีของท่านท่านตั้งใจปฏิบัติก็เป็นความดีของท่านผมก็ยกให้ท่านไปนะผมก็มีหน้าที่แค่แนะนำพอแนะนำแล้วบางท่านก็ไม่ตั้งใจฟังพอเวลาปฏิบัติก็นั่งหลับอันนั้นก็เป็นความเลวของท่านผมก็ไม่ว่าอะไรจะไปว่าอะไรได้ล่ะก็มันเป็นอย่างนี้มันเป็นสัจธรรมมันเรื่องของเขาเขาไม่อยากได้ก็จะบีบคอเขาทำไมล่ะเราจะเหนื่อยมือเปล่าๆอย่างนี้ดีไม่ดีก็ทะเลาะกันอีกมันก็มีปัญหาฉะนั้นแต่ละวาระมันก็ไม่เหมือนกันนะบางท่านวันนี้อาจจะเป็นวาระขี้เกียจก็ได้วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวาระขยันแต่ดันเลิกซะก่อนอันนี้มันจะตลาดวายซะมั้งเนี่ยฉะนั้นเวลาที่มีเวลาอยู่ก็อย่าลืมรีบขยันซะน้อยไม่ใช่รอตลาดวายก่อนค่อยขยันรอแอ่งแม้งก่อนรอร่างกายพังก่อนลุกไม่ขึ้นค่อยอยากจะเดินจงกรมอ้าวนะอาจารย์แนะนำวิธีเดินจงกรมหน่อยค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วยังมาอยากให้แนะนำอยู่ตอนลุกขึ้นดีๆแนะนำให้เดินไม่ยอมเดินนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ตอนฟังธรรมะได้ดีจดจำแม่นเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องพูดเยอะหรอกขี้เกียจฟังเนี่ยฟังเพลงซะพอเวลาแก่หน่อยก็เอาแล้วก็มาฟังธรรมอาจารย์พูดธรรมะให้ฟังหน่อยพูดไปก็จำไม่ได้วันหลังก็โผล่มาอีกแล้วอาจารย์พูดธรรมะให้ฟังหน่อยพูดไปก็จำไม่ได้วันหลังก็โผล่มาอีกแล้วโผล่มาตลอดที่โผล่มาไม่ใช่อะไรหรอกมันจำไม่ได้หัวสมองมันขี้เลื่อยไปแล้วมันมาตอนแก่มันก็ต้องมาตลอดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านจึงไม่ควรรอตลาดวายเกินไปนะควรจะรีบๆหน่อยรีบฝึกนะอย่างนี้รีบฝึกปฏิบัติให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักขันธ์ 5ว่าเป็นทุกข์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้นะทำไมต้องกำหนดรอบรู้มันจะได้ละตัณหาตัณหานี่เป็นของควรละเป็นปหาตัปธรรมทำไมต้องละตัณหามันจะได้ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ทุกข์ก็ไม่เกิดมันจะได้ดับทุกข์ทุกข์จะได้ไม่มีก็คือมันจะได้ทุกขนิโรธะจะได้ทำให้แจ้งไม่งั้นวิ่งตามตัณหาอยู่ในขาขวิดพอดีไม่เคยหมดทุกสักทีทุกมันก็เกิดอยู่ตลอดอย่างนั้นน่ะมันไม่รู้จักความดับทุกข์เพราะมันวิ่งตามตัณหา 2-3-9 ตลอดแล้วก็ลิ้นห้อยพอดีอยากอยู่ต่อแต่ตายซะก่อนอยู่ดีเป็นอย่างนั้นความอยากมันอยู่ข้างหน้าเราตลอดฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักทุกความอยากมันก็จะได้ไม่มีไม่มีเหตุเกิดทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่เกิดมันก็ดับทุกข์แล้วสิทีนี้ดับทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้นะก็การปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ให้มันละสมุทัยให้มันแจ้งในนิโรธนั่นแหละเรียกว่าเจริญมรรคแล้วนั่นแค่นั้นเองเนี่ยเรามาเจริญมรรคเนี่ยเจริญมรรคคืออะไรก็คือฝึกเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อจะยอมรับทุกข์ให้ได้ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ยอมรับทุกข์ให้ได้จะต้องฝึกกำลังจิตจะต้องฝึกให้ทานเพื่อปล่อยเพื่อวางจะต้องฝึกให้มีศีลเพื่ออะไรเพื่อยอมรับทุกข์ยอมรับมันจะได้ไม่เกิดตัณหาจะได้ละตัณหามันจะได้เข้าใจนิโรธจะได้ปล่อยได้วางอันนี้แหละคือการเจริญมรรคนั่นเองเนี่ยพอเข้าใจไหมเนี่ยเจริญมรรคมันจึงง่ายกว่าเขาเลยเพราะมันทำอยู่เรื่องเดียวส่วนทานเนี่ยโอ้ยต้องไปหลายวัดหลายมีทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งแดงมันเยอะไปหมดมากมายส่วนมรรคเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เท่านั้นที่กำหนดรู้ทุกข์มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวก็คือเพื่อให้มันหมดตัณหาให้มันไม่มีตัณหาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ทุกข์ไม่มีมันก็ไม่มีทุกข์ทุกข์มันก็ดับจบเท่านี้เองฟังดูง่ายไหมครับเนี่ยง่ายตลอดนะฟังดูง่ายตลอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่แหละนะปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็เรียกว่ารู้จักวิธีการของมรรคและเข้าสู่มรรคเป็นแล้วต่อไปเราก็แค่ทำมรรคต่างๆให้มาประกอบกันประกอบศีลก็ประกอบเข้ามาในนี้สมาธิก็ประกอบเข้ามาในนี้อะไรอะไรก็อัดเข้ามาในนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเรียกว่าเจริญมรรคนั่นเองเรียกว่าปฏิบัติธร
รมนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ใช่นั่งสมาธิหลับไปไม่ได้เจริญจงกรมแต่คือการเจริญมรรคประกอบมรรคเข้ามาฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติเพราะเรากำลังประกอบมรรคให้ทานก็เป็นการปฏิบัติเพราะกำลังประกอบมรรคทำงานหน้าที่รับผิดชอบต่างๆก็เป็นการปฏิบัติเพราะเรากำลังประกอบมรรคข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อยอมรับทุกข์เพื่อจะได้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่เกิดทุกข์ใหม่แค่นั้นแหละหลักมันมีเท่านี้นะทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้สมุทัยควรละนิโรธควรกระทำให้แจ้งมรรคควรเจริญขึ้นมาเพื่ออย่างนี้นะนี่เป็นประตูทางออกเป็นประตูอมตะสำหรับพวกเราอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ได้พูดมาจนกระทั่งถึงเรื่องสัจจะนะเน้นมาที่ขันห้าก็จะแนะนำให้ทุกท่านอย่าลืมมีอะไรเกิดขึ้นก็จัดลงไปในขันห้านะเดินก็ขันห้านั่งก็ขันห้านอนก็ขันห้าขยันก็ขันห้าขี้เกียจก็ขันห้าสุขก็ขันห้าทุกข์ก็ขันห้าพอได้อย่างนี้แล้วแล้วมันเป็นขันอะไรก็ไปชำระดูจัดดูนะที่ชำระอย่างนี้ก็เพื่อให้เลิกเห็นผิดนั่นเองอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายก็พอสมควรนะครับต่อไปจะตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะอันนี้พอให้กล่องคำถามขึ้นมาท่านก็เขียนคำถามมาซะเยอะเลยนะนะท่านไหนไม่มีคำถามก็ไม่ต้องพยายามสงสัยอะไรก็ได้นะเพื่อนก็สงสัยมาเยอะแล้วเนี่ยจะตอบไม่หวาดไม่ไหวนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเลยเดี๋ยวมาเป็นกระบุงกระบุงแล้วเนี่ยมันจะตอบไว้ยังไงเนี่ยนะฉะนั้นก็จะตอบคำถามท่านพอสมควรนะท่านนี้เขียนถามว่าอยากเรียนสอบถามอาจารย์สุภีทุมทองว่าขณะที่โยคีเกิดอารมณ์ช่วงผู้ประสานงานให้คำแนะนำแล้วเกิดอารมณ์สำหรับโยคีผู้นั้นปฏิบัติมาหลายครั้งแล้วยังเกิดโทสะแรงขอคำแนะนำถ้ากรณีนี้เราเจอแบบนี้ควรทำอย่างไรคะที่เวลาเราจะต้องให้คำแนะนำบุคคลอื่นเช่นนี้นะอันนี้ก็เกิดอารมณ์นะก็คือหมายถึงโกรธไม่พอใจอะไรพวกนี้นะเวลาให้คำแนะนำกันนี้มันลำบากนะมันลำบากในทางเวลากรรมฐานเนี่ยเวลาที่ท่านมากรรมฐานโดยมากเขาเลยให้ท่านถวายอัตภาพก่อนถวายอัตภาพต่ออาจารย์ก่อนอาจารย์จะได้กล้าแนะนำเพราะว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะไปแนะนำเขาก็ตบเอาโอ้ใจคนนี่มันอันตรายนะมันลำบากนะอย่างนี้เราก็ต้องระวังนี่มันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะทีนี้ทุกท่านเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้ถวายตัวต่อพวกวิทยากรวันหลังต้องถวายตัวต่อวิทยากรด้วยมั้งมันจะได้ไม่ทะเลาะกันมันอย่างนี้หรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของการวางจิตเฉยๆไม่มีอะไรนะกิเลสทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราโกรธแล้วไม่พอใจแล้วอะไรแล้วอย่างน้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้โกรธนี่มันเป็นแค่กิเลสมันไม่เป็นกรรมที่เป็นกรรมก็ต่อเมื่อมันมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไปพูดไปว่าเขาอะไรต่างๆฉะนั้นท่านที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็อย่าลืมเป็นคนมีสติให้ดีนะโกรธแล้วก็ให้รู้แล้วก็ระงับไว้อย่าให้ออกมาทางคำพูดอย่าให้มีเจตนาไม่ดีหรือเจตนาร้ายๆต่อกันและกันนะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะมีกรณีนี้หรอกที่มีเรื่องกระทบกระทั่งมีความไม่พอใจอะไรต่างๆกันมันก็เราอยู่ในโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้คนมันมีเยอะหลากหลายในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระองค์ก็ให้เรารู้จักวางจิตเวลาเราอยู่ในโลกไปที่ไหนนี่ต้องรู้จักวางจิตพวกการกระทบกระทั่งก็จะลดลงก็คือให้มีเครื่องอยู่ของจิตแบบพรหมวิหารให้รู้จักวางจิตนะวางจิตมี4อย่างก็เพราะว่าคนในโลกมันมีหลากหลายรูปแบบอันที่1ก็คือมีเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีต่อกันนะถ้าคนธรรมดาทั่วไปมองใครเราก็ต้องวางจิตว่าขอให้เขามีความสุขนะขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองนะอย่างนี้เวลามองใครสมมุติว่ามองมาที่ผมอย่างนี้ก็ต้องวางจิตขอให้อาจารย์มีความสุขนะนอนหลับสบายนะคืนนี้นะ
นี่ยอย่างนี้กินอิ่มนอนหลับนะอะไรก็ว่าไปอย่างนี้การกระทบกระทั่งมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าไม่วางจิตอย่างนี้เราอาจจะเป็นคนขี้โกรธอยู่แล้วพอผมพูดไปพูดแล้วก็อาจจะมีคำหยาบคายบ้างอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าหยาบคายนะท่านก็อาจจะไม่พอใจก็ได้แต่ถ้าท่านวางจิตไว้มันก็ไม่มีปัญหานี่เมตตากรุณาเนี่ยถ้าใครไม่รู้มีความทุกข์ยากก็ต้องการจะเอาความทุกข์ออกไปจากตัวเขาใครได้ดีเราก็วางจิตเป็นมุทิตาไว้วางจิตก็คือทำใจเราไว้ว่าเราจะเจอคนหลากหลายแล้วก็วางใจในแง่อุเบกขาทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนใครทำอย่างไรเขาก็ได้อย่างนั้นอย่าเอากรรมของเขามาเป็นกรรมของเราเขาพูดไม่ดีก็เป็นวจีกรรมของเขาเราอย่าคิดไม่ดีกับเขาโกรธแล้วก็แล้วไปนะอย่างนี้ถ้าจะแนะนำกันเราก็ตั้งจิตก่อนตั้งจิตเมตตาก็คือเราหวังดีกับคนนี้จริงๆเราก็แนะนำเขาไม่เอาก็เรื่องของเขานะเขาด่ามาไม่พอใจมาก็เป็นกรรมของเขาเราก็ไม่ต้องยุ่งกับกรรมของเขาตอนแนะนำเราก็มีจิตเมตตาตอนเขาด่ามาเราก็ไม่รับกรรมของเขามาก็เป็นวจีกรรมของเขาเขาก็รับไปแยกกันให้ขาดนี่เรียกว่าการวางจิตนะฉะนั้นทุกท่านอยู่ในโลกจะต้องเจอผู้คนเยอะแยะเนี่ยอย่าลืมวางจิตของตัวเองดีๆวางจิตให้เป็นถ้าเราไม่วางจิตเราจะกระทบกระทั่งได้ง่ายนะไปเราก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็กระทบคนนั้นกระทบคนนี้แต่ถ้าเราวางจิตเป็นวางจิตตั้งแต่บ้านของเราแหละตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่ออกจากห้องเราก็วางจิตอยู่ในโลกก็ทุกคนก็ขอให้เขามีความสุขให้เขาเจริญใครที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ใครได้รับความเจริญรุ่งเรืองดีแล้วเป็นคนดีก็ยินดีด้วยขอให้เขาได้มีความสุขอย่างนั้นตลอดนะส่วนใครทำดีไม่ดีก็เป็นของเขาเขาทำดีก็เป็นความดีของเขาเขาทำไม่ดีก็เป็นไม่ดีของเขาแยกกันแยกส่วนอย่างนี้ถ้าหัดแยกไว้อย่างนี้การกระทบกระทั่งก็จะลดลงนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าการรู้จักวางจิตทุกท่านควรรู้จักวางจิตไว้เสมอนะถ้าอย่างมาในคอร์สนี้ก็นะมีฝ่ายแนะนำถ้าจะแนะนำก็ตั้งจิตเมตตาส่วนฝ่ายนั้นก็ตั้งจิตอีกแบบหนึ่งก็ตามสมควรให้มันไม่กระทบกระทั่งกันแต่ถ้ากระทบกระทั่งกันแล้วโกรธไม่พอใจกันแล้วก็อ้าวใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก็แยกกันที่กรรมเป็นหลักนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องวางจิตใจของเราให้เป็นเพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้ก็อยู่ไม่นานเจอกันก็ไม่รู้จะเจอกันอีกไหมปีหน้า2ปีข้างหน้าไม่รู้จะเจอกันอีกไหมมาเจอกันครั้งเดียวก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มกันนะนานๆจะได้เจอกันทีแต่ก็มาโกรธกันซะมาแช่งกันซะมาด่าทะเลาะกันซะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าพวกเราไม่ได้มีอายุเยอะขนาดพอที่จะมาทะเลาะกันไม่ได้เจอกันบ่อยพอจะทะเลาะกันอะไรขนาดนั้นอายุก็น้อยฉะนั้นควรจะมาเพื่อเห็นอกเห็นใจกันก็พอนานๆเจอกันทีไม่ใช่มาเจอทีไรก็ตบกันทุกทีอย่างนี้ก็มันก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยอย่างนี้อันนี้เขาเรียกการวางจิตนะทุกท่านก็อย่าลืมกันรู้จักนะเราไม่ได้มีอายุมากพอจะโกรธคนนั้นคนนี้อะไรหรอกนะมันอายุมันน้อยนิดเดียวมานั่งโกรธคนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้มันก็ไร้แก่นสารเกินไปนี่แหละนะเราก็ต้องหัดฝึกนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งขออนุญาตเรียนถามว่ากรณีรับศีล8พร้อมเพื่อนแต่ตอนเย็นได้แจ้งในการรับประทานอาหารมื้อเย็นจะต้องลาศีล8ก่อนไหมในวงเล็บเห็นในหนังสือเล่มสีม่วงหน้า176มีคำลาศีลแล้วรับศีล5ก่อนทานอาหารมื้อเย็นไหมท่านนี้ก็สมาทานศีล8ทีนี้ก็ชักจะ8เปื้อนแล้วเฮ้ยเขาทานเย็นเว้ยมีเย็นเอากับเขาด้วยทีนี้นะตอนแรกก็ตั้งใจจะศีล8แหละแต่พอมีกินก็กินดีกว่าเว้ยนะนะรักษาชีวิตไว้ให้รอดเผื่อศีล8มันไม่รอดก็นะถ้ากินเย็นน่าจะนั่งสมาธิได้ดีกว่าก็คิดไปนะอันนี้ก็เอาละลาศีล8แล้วก็มาศีล5จะได้ไหมอะไรไหมมันก็ได้ทั้งนั้นแหละนะจะไม่ลาก็ได้จะลาก็ได้ลาก็เพื่อให้มันสบายใจเฉยๆหรอกไม่มีอะไรนะศีลเนี่ยมันจะมีหลายระดับด้วยกันนะศีลที่ไม่ควรที่จะ
ล่วงละเมิดจะต้องรักษาไว้เขาเรียกว่าศีลปาติโมกอันนี้เป็นศีลพื้นฐานห้ามล่วงละเมิดถ้าคฤหัสถ์เราก็คือศีล5อันนี้ห้ามล่วงละเมิดถ้าละเมิดจะต้องสมาทานใหม่และให้เต็มสมบูรณ์ไว้ตลอดถ้าพระก็227ถ้าไม่ครบ227ก็ไม่ใช่พระที่ดีต้องแสดงอาบัติให้เต็มก่อนถ้าแม่ชีก็ศีล8ถ้าสามเณรก็ศีล10คฤหัสถ์ก็ศีล5อันนี้คือศีลปาติโมกศีลปาติโมกนี่เป็นศีลที่ต้องไม่ให้แตกทำลายถ้าแตกทำลายก็ความเป็นคนนั้นๆก็ไม่มีเช่นถ้าเราศีล5ไม่ดีก็ความเป็นคนเราก็ไม่ดีพื้นฐานไม่ได้เราก็ต้องสมาทานใหม่ถ้าเป็นแม่ชีศีล8ไม่ครบก็ไม่ใช่แม่ชีที่ดีก็ต้องมาสมาทานใหม่ถ้าเป็นสามเณรแต่ศีล10แตกไปก็ไม่ดีพระศีล227แตกไปก็ไม่ดีอันนี้เรียกว่าปาติโมกทีนี้ถ้าเลยกว่าปาติโมกไปอันนั้นเป็นของบวกเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ตามที่เราต้องการว่าจะฝึกอะไรนะถ้าจะผิดก็ผิดแค่สัจจะของเราที่คิดว่าจะทำแต่ทำไม่ได้เช่นถ้าพระมี227แล้วจะเพิ่มทุดงมาทุดงนี้ก็เป็นความสมัครใจแล้วถ้ารักษาไม่ได้ก็ผิดแค่สัจจะต่อตัวเองจะเลิกก่อนหรือไม่เลิกก่อนก็ตามสะดวกมันไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นโดยปกติแล้วถ้าเรารักษาศีล8ปกติเราก็จะสมาทานเช่นว่าเราจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพอครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องลาก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วนะแล้วก็ศีล5เหมือนเดิมแต่พวกเรานี่โอ้โหพิธีกรรมเยอะนะพอถึงเวลาก็มารับศีล8วันหนึ่งกับคืนหนึ่งพอครบวันก็ส่งศีล8รับศีล5เนี่ยเขาน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบพิธีกรรมนะเจ้าพิธีนะอย่างนี้ก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นก็อย่างพวกเรานี้นะท่านที่สมาทานศีล8เราก็สมาทาน4คืน5วันก็คือตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติจนถึงออกคอร์สพอออกคอร์สก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าไม่รักษาแล้วก็ศีล5ไม่ต้องส่งก็ได้ไม่ต้องรับก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะทำเป็นพิธีนะปฏิบัติเรียบร้อยรับมาปฏิบัติแล้วก็ส่งคืนแล้วก็เอาศีล5ก็ว่าไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้นะครับจริงๆไม่ต้องก็ได้หรือทำก็ได้มันเป็นแค่พิธีเฉยๆนะให้เรารู้จักว่าศีลที่เกินกว่าปาติโมกข์นี้คือเป็นเรื่องสมัครใจไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมากฉะนั้นท่านรักษาศีล8ถ้าท่านสมัครใจที่จะฝึกสติตัวเองให้มากฝึกความเพียรอดทนท่านก็พยายามรักษาให้ดีพอรักษาให้ดีท่านก็จะมีสัจจะได้รับความสะดวกเพราะศีลเป็นของดีเราก็ได้ของดีจากศีลไปด้วยนะแต่บางท่านพอรักษาศีล8แล้วก็ทำผิดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจมากนะไม่มีอะไรน่าตกใจคือมันไม่เลวมากมันเลวนิดหน่อยผิดสัจจะนิดหน่อยเท่านั้นเองบางท่านก็โอ๊ยดิฉันลืมกินน้ำเต้าหู้ไปแล้วคงจะเลวมากแล้วมั้งคะเนี่ยไม่เลวเท่าไหร่หรอกแน่นท้องไปแล้วนะไม่เลวเท่าไหร่แต่ถ้าผิดศีล5นี่เลวแล้วนี่พอเข้าใจไหมคือของที่มันเกินศีล5มาคือมันบวกมาแล้วถ้าได้เยอะก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรเหมือนพระเลย227เนี่ยได้มานี่ดีไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ใช่พระที่ดีทีนี้ถ้ามีทุดงมีนั่นมีนี่มาโอ้นี่ยิ่งดีนะอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพวกเราคารวะนี่ก็ศีล8นี่ก็ควรรักษาไว้วันอุโบสถบ้างหรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้ฝึกนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์คะตลาดหุ้นถ้าเราอยู่แล้วใจร้อนตลอดเป็นกังวลทุกวันต้องเฝ้าจอเหมือนจิตถูกเผาแต่พอไม่อยู่ก็รู้สึกว่าเราพลาดอะไรไปไหมที่คนอื่นเขาทำเงินได้มหาศาลแต่บางอย่างถ้าไม่ถูกจริตเราก็ควรคอยใช่ไหมคะข้อดีคือเป็นการฝึกจิตมากเห็นอารมณ์ขึ้นลงตลอดแต่มันยังไม่สามารถแยกได้ว่าจิตที่เหวี่ยงนั้นไม่ใช่เราเพราะมันรุนแรงเกิดสติตอนนี้เลยแพ้ทุกข์ยึดมากบาปไหมคะถ้าทรมานตัวเองต่อนะท่านนี้ก็คือเล่นหุ้นนั่นเองนั่งจ้องตลาดหุ้นนะจะตกอบายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยจ้องตะคุบแต่เงินเป็นเปรตอยู่นั่นแหละนะอ๋อพอตัวเขียวมาก็ฮ่าเปรตวิญญาณเปรตสิงนะดีไม่ตายตอนนั้นนะถ้าช็อกตายตอนนั้นก็เป็นเปรตดีๆนี่แหละนะฉะนั้นท่านก็อย่าไปยุ่งมาก
นะถ้าจะลงทุนบ้างอะไรบ้างก็อย่าให้มันถึงกับขึ้นขึ้นลงลงอย่างนั้นต้องดูจิตของตนเองมันไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มกับภพภูมิต่างๆเราไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นและแน่นอนเราไม่ได้จะเอาเงินมหาศาลผลประโยชน์ทั้งหลายไปได้นะไม่ใช่ว่าแม้เราจะพลาดอะไรไปไหมอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดคือควรจะได้ปฏิบัติธรรมควรจะปลีกวิเวกนั่งนิ่งๆไม่ต้องไปเฝ้าจออะไรหรอกนั่งใต้ต้นไม้นิ่งๆปิดโทรศัพท์ไปนิ่งๆไม่ต้องดูตัวแดงเขียวอะไรทั้งนั้นนิ่งๆไว้เนี่ยอย่าพลาดนะให้มาฝึกสติทำสมาธิเจริญปัญญาอันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะเจริญมรรคเนี่ยเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยซึ่งเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าก็ฝากเอาไว้แล้วเราเป็นมนุษย์นี่มีโอกาสที่จะเห็นเพราะว่าทุกข์มันก็มีเยอะเห็นได้ง่ายศีลก็ฝึกได้ง่ายเพราะข้างนอกก็ไม่ดีเยอะทำให้เรามีโอกาสงดเว้นได้บ่อยนะมีโอกาสฝึกกำลังจิตเพราะว่าข้างนอกก็มีสิ่งยั่วยุยั่วยวนมามากเราก็จะได้ฝึกกำลังจิตไม่ตามเขาอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นท่านนี้ก็ต้องดูตัวเองนะก็อย่าไปวุ่นมากอะไรมากถ้าจะลงทุนก็เอาพอสมควรพอหอมปากหอมคออย่าให้จิตหวั่นไหวมากถ้าจิตหวั่นไหวมากมันก็จะไม่คุ้มกันเวลามาฝึกสติทำสมาธิมันก็จะทำลำบากอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเหมือนกับแหมรู้สึกเหมือนพลาดอะไรไปสักอย่างคนอื่นเขาทำเงินได้เยอะได้มหาศาลเราอย่าเอาเงินมาเป็นเรื่องสาระสำคัญมันไม่ใช่แก่นสารตัวแก่นสารก็คือศีลสมาธิปัญญานะเพราะว่าเราเกิดเป็นคนตัวรักษาคนเนี่ยไม่ใช่เงินตัวรักษาความเป็นคนคือศีลเราต้องตรวจสอบดูตัวเองว่ามีศีลไหมเนี่ยตรวจสอบนะอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องเกิดอีกต่อไปตัวที่พาเราไปเกิดก็คือกรรมเราต้องมาตรวจสอบดูนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์พระอริยเจ้าชั้นไหนคะที่จะไม่คิดศึกและที่จะไม่คิดมีครอบครัวอันนี้ท่านนี้ก็ไปยุ่งกับพระอริยเจ้านะไม่รู้ยุ่งกับท่านทำไมก็ยังไม่ทราบนะก็ชั้นไหนล่ะก็ชั้นตั้งแต่ชั้นที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าเป็นต้นไปถ้าท่านบวชเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันเป็นต้นไปท่านมีความสุขกับธรรมะแล้วท่านไม่สึกแล้วแหละแต่ว่าบางท่านบวชไปก็ปฏิบัติธรรมได้สมาธิบ้างได้นั่นนี่บ้างหรือไม่ค่อยได้นะก็สึกได้แล้วแต่นะก็คนมีกิเลสก็สึกได้เพราะว่าติดข้องทางโลกบ้างอะไรบ้างเจอผู้หญิงสวยๆบ้างอะไรบ้างสรุปแล้วก็คือกิเลสนั่นแหละมีกิเลสนะส่วนพระอริยเจ้ากิเลสท่านก็ลดลงคุณธรรมของท่านก็มากขึ้นความสุขของท่านก็มากขึ้นท่านก็ไม่ต้องมาหาความสุขแบบโลกนะส่วนคนที่ยังความสุขชั้นสูงยังไม่ค่อยมีก็หาความสุขแบบโลกอย่างน้อยก็มีธรรมะไว้ก็พอได้อยู่ฉะนั้นคนที่สึกมาเนี่ยก็คือยังไม่เป็นพระอริยะหรอกก็เป็นธรรมดาก็สึกมาได้นะอย่างนี้อย่างผมเป็นต้นก็สึกมาตั้งแต่เด็กแล้วบวชตั้งแต่อายุเด็กๆตั้งแต่อายุ12ปี13ปีพออายุ20ก็สึกแล้วผ้าเหลืองร้อนแล้วไฟลุกท่วมเลยสึกมาเรียบร้อยนะทุกวันนี้ก็ยังท่วมอยู่นะอันนี้ต่อไปถ้าปรารถนาพุทธภูมิพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะสามารถสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมคะถึงขั้นไหนไม่ได้เพราะความปรารถนาความต้องการของตนนั้นกั้นเอาไว้นะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะบรรลุธรรมจะต้องปรารถนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงจะบรรลุธรรมอย่างตอนนี้เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธเจ้าของเราทุกท่านถ้าอยากบรรลุจะต้องแสดงตนเป็นสาวกถ้าแสดงตนเป็นสาวกอันนี้มีโอกาสบรรลุแต่ว่าถ้าหากไม่แสดงตนเป็นสาวกพยายามที่จะเป็นพระโพธิสัตว์พยายามที่จะบรรลุด้วยตัวเองอันนี้จะไม่บรรลุปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุเพราะความต้องการของตนเองนั้นกั้นเอาไว้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปให้สมบูรณ์ก่อนนะอย่างนี้นะฉะนั้นท่านใดต้องการจะบรรลุก็อย่าลืมนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้แล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในศาสนานี้แล้วก็ปฏิบัติไปอย่างนี้ก็มีโอกาสบรรลุที่จะมีบรรลุนี่ไม่ใช่ตรงนี้หรอก
ตรงนี้คือมันไม่กั้นพอไม่กั้นแล้วก็อยู่ตรงมรรคของเราเราทำไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะในชีวิตประจำวันหรือใช้ชีวิตทางโลกเรายังต้องหาเงินประกอบอาชีพหลายครั้งชีวิตก็ต้องดิ้นรนมีโลภโกรธหลงทะเยอทะยานแข่งขันเราควรวางใจหรือมีวิธีคิดอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคะนะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะวิถีชีวิตพระบ้างวิถีชีวิตโยมบ้างญาติโยมเราก็จะมีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะหน่อยแต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องก็คือเราจะไปนิพพานนั่นแหละนะทีนี้จะไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติอยู่ในมรรคนะพอรู้จักแล้วเราก็บริหารทุกไปต้องทำมากินหาเงินไปอะไรไปก็เพื่อบำเพ็ญบารมีต่างๆฝึกความอดทนฝึกความรับผิดชอบฝึกนั่นนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆขัดเกลากิเลสไปจากการทำงานบ้างให้เขาด่าบ้างจะได้อดทนนะรับผิดชอบเพิ่มบ้างอะไรบ้างจะได้มีความรับผิดชอบต่อไปเราจะมารับผิดชอบกับตัวเองอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็รับผิดชอบงานไปก่อนอะไรไปก่อนก็ว่าไปนะอย่างนี้ก็ฝึกไปถ้าเรามีวัตถุประสงค์ถูกต้องว่าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาดีเอาเด่นเอาเงินเยอะๆคิดจะหาความสุขว่าถ้าได้อะไรเยอะๆทั้งโลกแล้วมันจะมีความสุขอะไรพวกนี้นะก็ถูกแล้วแหละเราก็ทำไปหาไปอะไรไปเป็นคนมีศีลมีธรรมะมีความอดทนมีเวลาก็ปลีกออกมาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยทำคู่กันไปก็ได้ส่วนกิเลสมันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ให้ฝึกสติไว้ให้รู้จักว่ากิเลสมันไม่ใช่กรรมให้เรางดเว้นเฉพาะกรรมก็พอส่วนกิเลสเราก็มีสติรู้ไว้นะโลภก็ได้อยู่แต่อย่าทำตามความโลภโกรธก็มีอยู่แต่อย่าทำตามความโกรธอย่าไปมีเจตนาไม่ดีต่างๆอย่างนี้นะนะเพราะเจตนานี่มันเป็นกรรมส่วนกิเลสนี่มันยังไม่เป็นกรรมให้เราฝึกสติไว้แล้วก็เวลาไปใช้ชีวิตก็ให้มีศีลไว้นะอย่างนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีค่ะอาจารย์พูดดีฟังเพลินอันนี้ชมกันนะเนี่ยรักษาสุขภาพดีนะคะหลายปีมานี่ดูอาจารย์ไม่แก่เลยธรรมะคุ้มครองดีนะคะไม่มีปัญหาค่ะแล้วเขียนมาทำไมเนี่ยยอมแก่เลยเนี่ยสงสัยคนแก่นั่นนี่นะแฟนคลับนี่มีคนแก่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาผมพูดแล้วมันนอนหลับสบายนะคือเวลาใครนอนไม่หลับในปกติเอาเทปผมมาฟังมันจะหลับง่ายไงแฟนคลับก็เลยเยอะคนแก่นอนไม่หลับเยอะเขาก็มีฟังผมบรรยายนี่แหละนะฟังไปฟังมาก็ชำนาญในการนอนมากก็คือนะตอนแรกๆฟังสักครึ่งชั่วโมงก็เอาหลับแล้วต่อมาก็15นาทีก็หลับแล้วต่อมาก็แค่เกริ่นเท่านั้นนะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยหลับเลยนะอันนี้ทำตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีค่ะการพิจารณาเวทนาและจิตมักสับสนค่ะกรุณาอธิบายให้ละเอียดเพื่อจะได้เข้าใจค่ะขอบคุณค่ะเวทนามันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะมาเลยโดยตรงส่วนจิตเนี่ยถ้าเราดูเป็นกายเวทนาจิตแบบพื้นๆไปก่อนยังไม่ต้องแยกขันธ์5ละเอียดเนี่ยจิตเนี่ยเราดูตามสิ่งที่มาเป็นประกอบมันเช่นจิตมันมีราคะนี่มันมีราคะมาประกอบมีความรักพอใจมาประกอบจิตมีโทสะเนี่ยมีโทสะมาประกอบจิตมันง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยมันมีง่วงมาประกอบจิตมันชอบมันไม่ชอบพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นจิตเห็นไหมส่วนเวทนานี่มันจะพื้นมันจะกระทบเข้ามาเลยมันจะกระทบเช่นทุกข์สุขนะอย่างนี้หิวกระหายนะเวทนาก็เป็นความรู้สึกจิตก็เป็นตัวรู้แต่ทีนี้จิตธรรมดาเป็นตัวรู้เวลาจะดูจิตเป็นจิตเนี่ยเราดูตามตัวที่มันมาประกอบกับจิตเช่นโทสะมาประกอบก็เป็นจิตมีโทสะราคะมาประกอบก็เป็นจิตมีราคะหลงมาประกอบความคิดมาประกอบก็เป็นจิตมีโมหะง่วงนอนมาประกอบก็เป็นจิตหดหู่ฟุ้งมาประกอบก็เป็นจิตฟุ้งซ่านนะอันนี้นะในวิธีการสังเกตนะครับนะเวทนากับจิต
ค่อยๆสังเกตไปนะวิธีที่ง่ายก็คือเอาจิตมาไว้กับกายก่อนพอเอาจิตมาไว้กับกายแล้วเวทนามันจะเหมือนแยกออกมาจากกายความรู้สึกต่างๆเรื่องรู้สึกคันรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บเราก็จะนึกได้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบรู้สึกทำนองนี้มันจะเป็นเวทนานะต่อไปเวลาที่เป็นความรู้สึกทางจิตมันก็จะกำหนดได้เช่นรู้สึกสบายไม่สบายอึดอัดมันก็จะกำหนดได้แล้วไม่ยากนะส่วนถ้าเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงที่มันประกอบกับจิตอันนี้ก็เป็นจิตไปแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่าลืมหัดบ่อยๆนะครับอีกท่านหนึ่งในช่วงป่วยมะเร็งได้กำหนดรู้กายใจอยู่เนืองๆพบว่าเกิดสติและปัญญาในการมองและแก้ปัญหาได้ดีต่อมาเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกคือสามีได้กำหนดรู้ความรู้สึกแต่พอทำไปทำไปพบว่าเริ่มเกิดอาการซึมเศร้าจึงหยุดกำหนดไปก่อนอยากเรียนถามว่ากรณีเกิดทุกข์ทางใจมากๆเช่นกรณีที่สองนี้ควรวางใจอย่างไรในช่วงวิกฤตนะถ้ามันทุกข์มากเรากำหนดดูแล้วใจของเรานี้ไม่ตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นก็คือมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับความรู้สึกอันนี้อย่าเพิ่งกำหนดนะอย่าเพิ่งกำหนดให้ไปฝึกจิตให้มันแข็งแรงให้มันเข้มแข็งก่อนวิธีกำหนดหรือวิธีดูที่ถูกต้องก็คือให้ดูอย่างเป็นพยานมันอย่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นทุกข์ก็ดูว่ามันทุกข์เราไม่ได้ทุกข์แต่มันเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังไม่มีสมาธิเวลาเป็นทุกข์มันก็จะดูว่าทุกข์เหมือนกันแต่ว่าใจของตัวเองก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียไปโดยรู้สึกง่อยเหงาไปด้วยอย่างนี้พอสุขก็จะรู้สึกสบายไปด้วยนี่คือมันดูแล้วมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ดูเป็นพยานฉะนั้นเวลากำหนดดูให้ดูเป็นพยานดูให้มันรู้ว่าเป็นมันเป็นของไม่เที่ยงดูให้มันรู้ว่ามันเป็นเวทนาเป็นของเกิดเป็นของดับนะฉะนั้นเวลาทุกท่านดูจึงต้องสังเกตด้วยนะต้องสังเกตว่าจิตมีกำลังไหมถ้าจิตไม่มีกำลังให้กลับมาดูกายเพราะกายนี้จะสร้างกำลังทางจิตให้เช่นเวลาใจเป็นทุกข์เราดูว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์ถ้ารู้สึกว่าใจของเรามันชักหงอยเหงาหรือไม่มีกำลังและมันมีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกเศร้าไปตามอันนี้ให้กลับมาดูกายกลับมาดูลมหายใจถ้าลมหายใจเอาไม่อยู่กลับมาเดินจงกรมดูกายดูผมขนเล็บฟันหนังท้องไปธาตุสี่ไปดูกายการดูกายนี้จะช่วยให้จิตมีกำลังพอมีกำลังแล้วก็แอบดูความทุกข์ในใจดูว่ามันดูเฉยๆได้ไหมดูเป็นพยานได้ไหมถ้าเป็นพยานมันจะดูเหมือนดูคนอื่นมันจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเราดูมันให้เข้าใจอย่างนี้ถ้ามันเกี่ยวกับเราอยู่เรียกว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่มีกำลังวิธีการก็กลับมาที่กายฉะนั้นเบื้องต้นให้มาดูกายให้เก่งๆก่อนนะครับพอดูกายเก่งแล้วต่อไปก็สังเกตแม้แต่พวกความโลภความโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรธเกิดขึ้นท่านก็ดูว่าความโกรธมันเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตไม่มั่นคงมันก็จะไปกับความโกรธด้วยนะมันจะรวมกับเป็นตัวเราทำไมเขาต้องว่าเราด้วยอย่างนี้อันนี้ดูไม่ได้แล้วมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วต้องกลับมาดูลมหายใจกลับมาดูกายลูบมือไว้ก็ได้นะไม่ต้องสนใจความโกรธลูบมือไว้เคาะนิ้วไว้เดินจงกรมไว้วิ่งไว้ก็ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้หลบหนีไปก่อนอะไรไปก่อนพอจิตมั่นคงแล้วก็ค่อยแอบดูความโกรธอีกทีนึงดูว่ามันดูเป็นแบบพยานได้ไหมดูแบบดูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียว่าอ๋อมันเป็นแค่มันอย่างนี้นะให้สังเกตบ่อยๆให้เป็นคนช่างสังเกตนะต้องดูว่าเรากำหนดรู้ได้ไหมเรารู้จักมันด้วยปัญญาไหมอย่างนี้นะครับถ้าดูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจิตไม่มีกำลังให้กลับมาที่กายฉะนั้นกายจึงเป็นฐานเสมอทุกท่านไม่มีอะไรทำก็ดูกายไว้ดูลมหายใจไว้แต่อย่าหลับดูไว้นะเดินไว้อยู่กับกายไว้ให้จิตมันมั่นคงนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งปฏิบัติสมาธิแล้วรู้สึกว่านิ่งมีความสุขรู้สึกว่าคุมสถานการณ์ได้ดีพอปฏิบัติแบบตามรู้กายรู้ใจไปในช่วงหลังรู้สึกว่าชีวิตมีความซ้ำซากน่าเบื่อ
ไม่อยากได้อะไรปฏิบัติเช่นนี้ในการปฏิบัติต่อไปควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะชีวิตมันซ้ำซากน่าเบื่อไม่อยากได้อะไรอันนี้ถูกแล้วแต่ว่าใจของเราจะต้องอยากไปนิพพานนะเราก็เลยต้องมีเป้าหมายในการปฏิบัตินะเป้าหมายในการปฏิบัติคือนิพพานจะไปได้ด้วยมรรค8จะเดินมรรค8ได้ดีจะต้องวิปัสสนาให้เบื่อสังขารให้เบื่อโลกฉะนั้นเบื่อโลกนี้ถูกแล้วแต่ต้องมีความต้องการจะไปนิพพานบางท่านโลกก็เบื่อนิพพานก็ไม่อยากไปทำไงดีครับนอนพวกปฏิบัติแบบไม่มีเป้าหมายนี่อย่ามาปฏิบัติเลยหรือจะมาก็ได้แต่ว่าต่อไปต้องไปสร้างเป้าหมายให้ดีนะปฏิบัติต้องมีเป้าหมายต้องมีนะต้องมีเดิมพันสักหน่อยโดยเฉพาะท่านไหนที่ทุกข์เยอะๆนี่ดีเพราะว่ามันอยากจะพ้นไงมันเดิมพันมันสูงถ้าปฏิบัติไม่ได้เราจะต้องทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้ได้เท่านั้นมันจึงจะพ้นทุกข์เนี่ยมันเดิมพันสูงดีนะดีมากฉะนั้นทุกท่านก็ทุกคนนี่แหละนะเดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติให้มันพ้นให้มันรอดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับท่านนี้ก็ชักเบลอแล้วตอนนี้นะก็อ้าวดูไปแล้วก็ชีวิตมันก็ซ้ำซากเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ไปอุจจาระเดี๋ยวก็เอ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่นะนี่มันถูกแล้วแต่ว่าพอดีมันไม่มีเป้าหมายที่จะไปนิพพานมันก็เลยไม่ฮึดไปทางนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เวลาท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆสิ่งทั้งโลกก็จะดูน่าเบื่อไปเรื่อยๆแต่เดิมมันคุยเรื่องชาวบ้านมันสนุกนะต่อมาพอปฏิบัติไปปฏิบัติมามันไม่สนุกแล้วคุยเรื่องชาวบ้านมันก็เซ็งดูละครก็เซ็งไม่รู้อะไรมันก็มาเถียงๆกันแล้วก็ตบกันแล้วก็เอาเงินไปให้เรามานั่งเสียเวลาดูมันเฮ้ยมันเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมันไม่บ้าเราบ้านี่หว่ามันก็เบื่อสิทีนี้นะทีนี้ถ้ามีวัตถุประสงค์จะไปนิพพานมันก็สบายเลยใช่ไหมมันก็ไม่เสียเวลากับวันนั้นแล้วไม่เสียเวลากับหนังละครเรื่องพูดคุยแล้วก็มาทำสติสมาธิมาเจริญวิปัสสนาศึกษาข้อธรรมะเพื่อไปนิพพานนะแต่บางท่านนี่เรียกว่าเป้าหมายไม่เด่นชัดเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะทุกท่านก็เลยต้องฟังธรรมะให้ดีๆนะปฏิบัติธรรมชั้นสูงเนี่ยหลักเนี่ยต้องการพ้นทุกข์เท่านั้นนะนะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็จะมีธรรมะให้ฝึกตลอดไปนะเพราะว่ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดทุกขเวทนาเร็วมากผมก็พยายามอดทนเอาไม่ยอมมันก็นั่งภาวนาต่อไปกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแต่พอเอาจิตไปจ่อตรงที่ปวดมันก็เจ็บปวดชัดขึ้นมาทุกทีหลังจากนั้นผมก็เอาจิตไปดูที่ลมหายใจเข้าออกแทนโดยพยายามอดทนนั่งไปเรื่อยๆครับแบบนี้ถูกต้องหรือยังครับขอแสดงความเคารพก็พอได้อยู่นะแล้วก็ฝึกไปร่างกายของเราธาตุสี่ของเราเนี่ยแรกๆมันต้องปรับธาตุให้เหมาะกับงานกรรมฐานการปรับธาตุต้องมีเจ็บปวดบ้างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นอะไรเวลาเราจะฟ้อนเนี่ยผมฟ้อนเท่าไหร่มันก็ไม่ฟ้อนสักทีนะมันต้องปรับอันนี้ปรับอันนี้มันต้องทำไงต้องดัดมันเจ็บไหมแต่พอดัดได้เรียบร้อยต่อไปก็โอ้ฟ้อนสวยแต่นี่มันเด็กๆยกเป็นตัวอย่างทีนี้เวลานั่งสมาธิเนี่ยมันก็ต้องปรับธาตุเช่นเดียวกันธาตุสี่นี่แหละนะธาตุสี่ของเราแต่เดิมมันถนัดไปกับงานเดินห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นผู้ชายก็ไว้หิ้วถุงสินค้าให้แฟนเขาอะไรเขาอันนี้มันไม่เหนื่อยมันไปเรื่อยๆนั้นคือมันเคยชินแบบนั้นแต่พอมานั่งสมาธิได้แป๊บเดียวมันก็โอ้เจ็บปวดแล้วอันนี้คือมันกำลังปรับธาตุอยู่นะธาตุเวลามันปรับมันก็จะต้องเจ็บนิดนึงนะวิธีจะปรับธาตุได้อย่างรวดเร็วก็คืออดทนเจ็บไปอดทนไปเรื่อยๆทีนี้อดทนมันก็มีประโยชน์ก็คือได้ความเพียรด้วยและถ้าท่านทนได้มีสติดีสติไม่แตกซะก่อนท่านก็เจริญปัญญาได้ก็คือนั่งไปก็เจ็บปวดมีสติดีก็กำหนดว่ากายมันนั่งลมหายใจมันเข้ามันออกปวดนี้มันเป็นอะไรเป็นเวทนาแต่เวลาดูไม่ต้องดูให้มันหายไม่ต้องกำหนดจ้องลงไปให้ดูอยู่ห่างๆแล้วก็ดูให้มันรู้แยกแยะดูว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตมันเป็นเวทนานะถ้าดูไม่ได้ก็มาดูลมหายใจแทนนะ
แล้วก็สังเกตดูฝึกไปเรื่อยๆพอหัดบ่อยๆต่อไปธาตุของเราก็จะเปลี่ยนนะบางท่านก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ก็คือพอเจ็บมากๆก็หยุดก่อนก็ไปเดินมาก่อนปรับธาตุมาก่อนพอสมควรแล้วมานั่งใหม่นั่งสักครึ่งชั่วโมงเจ็บก็ไปเดินก่อนต่อมาก็มานั่งสัก45นาทีเจ็บก็ไปเจ็บก็ต้องฝืนไปก่อนนะฝืนให้มันเกินไปก่อนไปนิดนึงอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็ปรับได้แต่บางท่านแบบใจเข้มแข็งสติดีก็สามารถทนไปได้เลยมันไม่ตายเกือบตายนะเราก็นั่งไปให้มันเจ็บไปพอมันปรับท่าได้เรียบร้อยมันก็จะสบายแล้วก็นั่งได้แล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้เราไม่ได้นั่งเพื่อให้เจ็บมันหายปวดมันหายหรอกเพราะว่าตอนมันเจ็บมันปวดมันแค่ปรับท่าตอนเองพอมันปรับธาตุได้เรียบร้อยร่างกายของเรามันเหมาะกับงานนั่งสมาธิแล้วมันก็หายเจ็บจิตเป็นสมาธิแล้วก็หายเจ็บกายก็เบาใจก็เบาสบายนะอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นแรกๆปกติทุกคนเนี่ยนะจะนั่งแล้วเจ็บทุกคนเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ธาตุของเราเกิดมานี้ไม่ได้ถูกใช้มาในงานนั่งสมาธิถูกใช้ไปในงานอื่นมันก็เลยถนัดงานอื่นเช่นนั่งดูทีวีจะไม่เจ็บพอมานั่งสมาธิเจ็บนี่พอเข้าใจไหมครับนั่งดูหนังเนี่ยสองชั่วโมงเจ็บหลังบ้างไหมครับไม่มีเลยพอนั่งสมาธิ5นาทีเจ็บแล้วเนี่ยคือมันไม่ยังไม่ถูกกับงานมันต้องปรับใหม่ต้องปรับใหม่ทุกอย่างจะต้องมีการปรับนะก็อย่าลืมพากันฝึกไม่ต้องตกใจให้มีสติไว้จริงๆปวดนะดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ง่วงนะบางท่านเนี่ยดิฉันไม่เจ็บเลยค่ะเพราะอะไรหลับค่ะโอ้อย่างนี้ไม่ต้องมาพูดก็ได้อย่างนี้นะอย่างนี้ฉะนั้นท่านจะต้องกำหนดกรรมฐานนะถ้าคนธาตุยังไม่เหมาะเนี่ยมันจะเจ็บทุกคนแหละมันธรรมชาติมันท่านก็ฝืนไปวิธีฝืนให้เกิดกำลังจิตได้ง่ายก็คือให้ทำเวลาน้อยๆก่อนและเอาเวลาน้อยๆต่อกันเช่นเวลาท่านเจ็บท่านก็อ้าวเดี๋ยวจะทนให้ได้5นาทีท่านก็ทนไปพอถึง5นาทีอ้าวจะทนต่ออีก5นาทีก็ทนต่อไปถึง5นาทีก็เดี๋ยวทนต่ออีก5นาทีพอถึง5นาทีก็ทนต่อไปอีก5นาทีพอถึง5นาทีก็ทนต่อไปอีก5นาที12ครั้งได้1ชั่วโมงนี่พอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะทนให้ได้1ชั่วโมงเป็นไงครับผ่านไป5นาทีอู้เหลืออีกตั้ง55มันตายเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกกำลังจิตการฝึกกำลังจิตก็คือทำให้มันสำเร็จกำลังจิตมันจะมาจากการทำให้สำเร็จมันเหมือนเด็กอ่ะจิตเรามันเหมือนเด็กเลยถ้ามันทำสำเร็จมันเหมือนมีตัวล่อไงเด็กมันทำสำเร็จมันจะมีกำลังใจในการทำวิธีก็คือเราทำ5นาทีมันต้องรอดอยู่แล้วใช่ไหมเจ็บจะตาย5นาทีรอดไหมรอดอยู่แล้ว5นาทีเองดูเวลา5นาทีพอรอด5นาทีแล้วเอาอีกต่อ5นาทีต่ออีกไปเรื่อยๆ12ครั้งก็ได้1ชั่วโมงนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าการเพิ่มกำลังจิตเพิ่มกำลังจิตก็คือให้มันทำสำเร็จบ่อยๆนะครับหลายๆครั้งฉะนั้นเราไม่ต้องทำขยายมากทำเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆนะอย่างนี้ทำตรงนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งสังขารขันธ์กับตัณหาต่างกันอย่างไรสังขารเกิดขึ้นหากเรามีสติรู้ทันก็จะไม่เกิดตัณหาตราบใดที่เราไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราตัณหาก็เกิดไม่ได้อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะรู้สึกว่ามันเป็นคนละตัวกันระหว่างสังขารกับตัณหาแต่เหมือนยังแยกได้ไม่ชัดเจนรบกวนท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมค่ะนะก็คือพวกสังขารนี่มันอยู่กลุ่มขันห้ามันเป็นทุกขสัตว์ตัณหานี่มันเป็นสมุทัยมันคนละตัวกันนะถ้าเราจะเห็นตัณหาชัดเราต้องกำหนดทุกข์ให้ชัดก่อนกำหนดทุกข์ว่าอ๋อนี่เป็นรูปเป็นนามนะพอเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามแล้วตัณหามันก็จะอยากได้นั่นอยากได้นี่อุ๊ยอันนี้เป็นอยากได้นั่นมันจะมาแล้วนะอย่างนี้ขันเป็นอันหนึ่งตัณหาเนี่ยมันเป็นอีกอันหนึ่งมันคนละตัวกันนะอุปทานขันห้าเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าไม่รู้จักอุปทานขันธ์5แล้วมันมีอวิชชาแล้วมันก็จะก่อให้เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันคนละตัวกันนะครับ
ข้อที่สองเวทนาเกิดทางกายเวทนากับกายคนละตัวกันแต่เวทนาเกิดกับจิตเกิดที่จิตสมมุติว่าเราปวดขาเราก็รู้ว่าเวทนาเกิดที่กายคือที่ขาแต่ไม่ใช่กายคือมันไม่ใช่ขาก็แค่รู้ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะถูกแล้วนะก็อย่าถึงกับเป็นบ้าไปแล้วกันเนาะก็ให้มันรู้จักก็รูปนะมันไม่รู้เรื่องรู้จักไหมครับมันไม่รู้เรื่องแค่รูปมืออย่างนี้รูปมือมือสองอันชนกันมันรู้ไหมไม่รู้ไอความรู้สึกนี้คืออะไรคือเวทนาเห็นไหมรูปรูปไปเนี่ยรูปนานๆเอ๊ะดิฉันไม่รู้สึกอะไรรูปไปครึ่งชั่วโมงจะรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกร้อนๆไอรู้สึกร้อนๆคือเวทนามือสองอันไม่รู้จักกันมันเป็นรูปความรู้สึกคือเวทนาตัวรู้ว่ารู้สึกก็คือจิตแค่นั้นแหละง่ายไหมเนี่ยยังไม่ง่ายอีกใช่ไหมหยิกตัวเองหยิกเข้าไปหยิกเข้าไปเจ็บเนี่ยใช่แขนไหมแขนรู้จักเจ็บไหมไม่ใช่ไอ้เจ็บคือเวทนาตัวรู้ว่ารู้สึกเจ็บคือจิตถ้าไม่มีจิตหยิกเท่าไหร่มันจะเจ็บไหมมันไม่เจ็บหรอกไปหยิกคนตายดูสิมันไม่เจ็บทั้งนั้นน่ะนี่พอเข้าใจไหมแบบนี้นั่นแหละนะจากนั้นเอาพอสมควรเนาะพอหอมปากหอมคอนะให้หัดแยกดูบ่อยๆหัดสังเกตนะครับนะง่ายกว่าเขาเลยคือรูปนะกายนี่ง่ายกว่าเขาเลยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างถ้าอยากรู้ว่ากายมันเป็นยังไงนึกอะไรไม่ค่อยออกนึกถึงคนตายไว้ก่อนนึกถึงศพนึกถึงต้นไม้นึกถึงก้อนหินไว้ก่อนคล้ายๆกันเลยแบบนั้นแหละแบบนั้นคิดอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่ออกนะคอนี่มันมีเจตนาเอาผ้ามาพันคอไหมไม่มีคอกับผ้านี่มันเป็นรูปมันรู้จักกันไหมไม่รู้จักส่องกระจกดูแล้วโอ้โหคอกับผ้านี่สีเข้ากันหน้าดูเลยคอนี่มันรู้เรื่องไหมไม่รู้คนรู้เรื่องคือใครมันอยู่ด้านจิตนู่นพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะคอรูปนี่ไม่มีเจตนาแขนนี่ไม่มีเจตนาไปจับตักอาหารเจตนาตักอาหารมันอยู่ที่จิตเป็นเจตนาเห็นไหมนี่เราสังเกตบ่อยๆนะครับทำนองนี้นะรูปมันจะไม่มีเจตนาไม่คิดไม่นึกไม่เจตนาจะว่าใครนะปากอะไรต่างๆไม่มีเจตนาจะพูดอะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่รูปส่วนตัวเจตนานี่มันอยู่ทางจิตกายนี่มันเป็นเครื่องมือมันเหมือนโทรศัพท์เนาะมันเป็นเครื่องมือพอจิตมันสั่งมันก็สั่งไปพูดสั่งไปเดินนี่นั่นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์ข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมรักษาไม่หายขาดแต่ทางบ้านเรียกโรคกรรมเวรให้ไปหาพระวัดนั้นไปนอนโลงศพไปทำพิธีกรรมอย่างโน้นอย่างนี้เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มงคลทำตามเพื่อให้ทางบ้านสบายใจแต่ไม่ได้ผลไม่ได้หวังผลอย่างอื่นถือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือไม่คะก็อยู่ที่ความเห็นของท่านท่านก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านก็ว่าโอ้ไปทำตามให้บ้านสบายใจเฉยๆอย่างเนี้ยสบายใจแต่โง่มันก็เหมือนเดิมแหละฉะนั้นอย่าไปทำมันดีที่สุดนะให้รู้กันไปเลยว่านอนลงศพหรือไม่นอนมันก็เหมือนกันนั่นแหละไปนอนลงศพนั่นแหละมันจะป่วยเป็นโรคเยอะกว่าเดิมทำไมมันเยอะกว่าเดิมก็ไอ้ลงนั้นน่ะพวกไปนอนมันเป็นโรคตั้งหลายคนนอนไปก็ไอ้แคกแคกไปมันปล่อยเชื้อโรคไว้เราไปนอนเราก็ป่วยเยอะเท่านั้นแหละฉะนั้นอย่าไปนอนมันเดี๋ยวรอตายก่อนค่อยไปนอนแล้วก็เผาทีเดียวเลยไม่ต้องไปวุ่นแล้วนะอย่างเนี้ยพิธีนั้นพิธีนี้ก็ไม่ต้องไปทำมันเสียเงินเสียเวลานะให้มันรู้ไปเลยว่ามันไม่ได้มาจากอันนั้นอันนี้นะแต่ว่าเวลาพูดคุยกันก็เอาแบบซอฟๆนะที่ผมพูดมันอาจจะแรงไปหน่อยนึงเราก็พูดกันเอ้ยอย่างงี้อย่างงี้ก็ว่าไปเพราะคนสนิทกันเนาะเป็นญาติพี่น้องบางทีเดี๋ยวทะเลาะกันอีกเอาพอสมควรนะเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากหรอกเอาพอสมควรนะอย่างนี้อย่างพวกเรานี้ไม่ต้องใช้เบอร์ดีมากก็ได้มันจะได้เหมาะกับตัวเราทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เรามันเลวนักเนี่ยก็ใช้เบอร์เลวๆนั่นแหละมันจะได้พอดีกันไม่ใช่ดีแต่เบอร์โทรศัพท์แต่นิสัยตัวเองเลวอยู่งั้นน่ะมันก็ไม่ต้องใช้หรอกอย่างนั้นมันไม่สมกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ใช้เบอร์เลวๆเบอร์ที่มันอวมงคลนั่นแหละแล้วถ้าเขาถามว่าทำไมแกใช้เบอร์เลวจังเราก็บอกว่าใช้ที่มันพอดีกับฉันนี่แหละคือฉันมันเลวอยู่ยังขี้เกียจอยู่เนี่ยฉันรู้ตัวเองดีฉันก็เลยใช้มันเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวฉันดีขึ้นฉันจะเปลี่ยนก็แล้วกันก็ว่าไปไม่มีปัญหานะ
สรุปแล้วมันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นแหละมันเกี่ยวกับความเห็นของเราว่ามันถูกไหมถ้าไม่ถูกมันก็ผิดทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้สรุปแล้วป่วยมันก็มาจากเหตุปัจจัยหลายประการจะรักษาหายไม่หายก็ไปถามหมอถ้าไม่หายก็ยอมรับเอาก็เท่านั้นแหละนะมันไม่ได้มีใครที่จะเกินตายเกินอะไรไปได้หรอกมันก็ธรรมชาติมันก็อย่าไปยุ่งไปวุ่นพิธีนู้นพิธีนี้อันนี้เขาเรียกมงคลตื่นข่าวนะทางพุทธเราเนี่ยก็จะตัดมงคลตื่นข่าวออกไปให้เหลือมงคล38ประการนะถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็ไปท่องมงคล38ไว้มีมงคล38มีนอนลงศพไหมครับไม่มีทำไมมันไม่มีล่ะก็มันไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างว่ามงคลมี38แล้วทำไมไม่ตรัสนอนลงศพเพราะมันไม่ใช่นะเราจะไปรู้เกินพระพุทธเจ้าทำไมล่ะแค่นั้นแหละมันก็ง่ายแหละสะดวกนะอย่างนี้นะในมงคล38มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหมก็ไม่มีอีกแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ง่ายเนาะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะเชื่อพระพุทธเจ้านี่โอ้ยง่ายสะดวกอันไหนถูกผิดนี่รู้หมดแหละเราท่องมาแล้วก็เอาไปตรวจสอบได้เราถือโพยมงคล38ไปเนี่ยเดินไปร้านโทรศัพท์แล้วก็เบอร์มงคลแล้วก็เปิดเช็คอ้าวไม่มีใน38อ๋อไม่ใช่นะสะดวกมากเดินไปโน่นวัดนั้นวัดนี้ไปร้านขายต้นไม้อุ๊ยต้นไม้มงคลเขาเขียนไว้แล้วก็เปิดโพยเช็คอ้าวไม่มีใน38ไม่ใช่แค่นั้นแหละพอเข้าใจไหมของง่ายๆนะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นศิษย์มีครูนี่ดีอย่างนี้แหละคือมันสบายท่านสอนให้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่เรามาโยนิโสเอามาใส่ใจแล้วก็มาฝึกทำความเห็นให้ถูกต้องเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรท่านก็สอนไว้ตามเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่แล้วถ้าท่านไม่สอนก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นมงคลนั่นแหละท่านเลยไม่สอนอันที่เป็นท่านก็สอนให้เท่านั้นแหละนะเราไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เจ็บปวดให้เสียเวลาอีกต่อไปพระพุทธเจ้าของเราท่านค้นคว้ามาจนเห็นชัดความจริงแล้วอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายและตอบปัญหาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุสาธุสา